คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอเจอมันคงยังมีเหนือการเวลามากยิ่งกว่าอะไรพอให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระหน่ำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปคนเราถ้าคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอเจอมันคงยังมีเหนือการเวลามากยิ่งกว่าอะไรพอให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกลางดำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปจะต้องรอไม่รู้ว่านานเพียงใดก็จะไม่ท้อเพียงมีเธอก็พร้อมสู้ต่อไปทางจะไกลแค่ไหนก็อดทนเพื่อให้ถึงในวันหนึ่งที่มันเป็นของเราสวัสดีครับพี่ชัยใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเว้ยอยู่กันครบเลยนะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะชัยพี่เมื่อไหร่จะเลิกทำตัวเป็นพ่อมาลัยลอยไปลอยมาสักทีนั่นสิน้องสะใภ้คนสุดท้องของจุฑาเทพอยู่ไหนกันนะฉันอยากเห็นว่ะชัยพีรู้จักความรักไหมครับมันเป็นเรื่องยากสำหรับผมนะครับความรักมันเป็นยังไงล่ะครับความรักสำหรับพี่นะมันไม่เหมือนการตกหลุมที่ใครๆเขาพูดกันแต่มันเหมือนกับจู่ๆมันก็มีดอกไม้บานขึ้นมารอบตัวบานทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวความรักของพี่ว่าพี่เหมือนคนบ้าเวลาเขายิ้มพี่ยิ้มยิ่งกว่าเขาอีกแต่เวลาเขาโกรธ
พี่ใจหายวูบเลยเพราะในหัวมันคิดแต่ว่าถ้าเขาโกรธเราไม่หายเราต้องตายแน่ๆเลยส่วนความรักของฉันนะเว้ยมันแบบไม่ขาดไม่เกินอะถ้าเป็นคนอื่นนะมันอาจจะมากไปหรือน้อยไปนะแต่คนนี้มันพอดีเข้าใจปะวะส่วนของพี่พี่เคยเชื่อในหลักเหตุผลแต่ความรักเป็นสิ่งเดียวที่พี่หาเหตุผลไม่ได้โลนพีที่ควรจะรู้จักความรักมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วราชวงศ์รณพีจุฑาเทพขออนุญาตไปเที่ยวคนเดียวก็ได้ขอรับกับผมสวัสดีครับคุณชายพีสวัสดีครับกัปตันสกุลสบายดีนะครับ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 วันนี้เพื่อนคุณชานเที่ยวกันเยอะเลยครับอยู่หน้าฟอร์นะครับเชิญครับเชิญครับคุณชายเอาพี่สวัสดีครับพี่นั่งในการนั่งในการได้ไอ้อย่าเพิ่งนั่งนี่นั่งนี่อ้าวทำไมอ่ะไอ้บุ๋มสาวผ่านน่าใจแน่นอนนั่งเลยดังนั้นเชิญตามสบายนะครับไปเฮ้ยปากแดงกับรองม่วงม่วงตรงไหนมันน้ำเงินไหมเนี่ยเป็นทั่วเขามองผมหลายชายที่ไหนมองนี่ไปไปไปนี่นะวุ้งวะแม่นอกจะเวียงหรือไปวิมานสำเริงสำราญผ่านอสงสถานไหลย้ายไปโยกมาโอ้ทิพย์สู่ท่าสวรรค์วิมานคนไทยศึกษาเริงร่าลับจะอยู่ในนิทราติดอยู่ในขวัญตาบนฟ้าเฟื่องฟอใช้ไหลขอเชิญพบกับน้องชมโคได้เลยครับThank you.
แล้วนะไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนเรามาฟังดนตรีกันต่อดีกว่านะครับคนนี้สวยจังเลยนะครับยิ่งมองก็ยิ่งสวยเขาว่ากันว่าวังของคุณชายใหญ่โตมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จไปเที่ยววังคุณชายกันไหมคะกุ้งน่าทานจังเลยนะครับผมแกะให้ไหมครับค่ะคุณชายคะห้าสิ่งจุฑาเทพไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวหน้าที่การงานดีทุกคนร่ำรวยอีกต่างหากโดยเฉพาะพี่ชายของคุณชายเป็นถึงเจ้าของห้างหยกฟ้าเลยใช่ไหมคะชงโคอยากเห็นหน้าพี่ของคุณชายจังเลยค่ะได้สิครับสมมติชงโคได้แต่งงานกับคุณชายพี
ชงโคจะได้เป็นหม่อมไหมคะแล้วพ่อแม่ของชงโคจะได้เข้าไปอยู่ในวังไหมชงโคไม่อยากร้องเพลงแล้วค่ะถ้าเป็นหม่อมของคุณชายไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ใช่ไหมคะหม่อมเนี่ยต้องเป็นชายาหรือภรรยาของหม่อมเจ้านะครับถ้าน้องชมโคคนงามอยากเป็นหม่อมก็ต้องเป็นเมียหม่อมเจ้าครับไม่ใช่หม่อมราชวงศ์อย่างผมเท่าที่ฟังนายเล่ามาทั้งหมดนะชายพีสุดท้ายก็จบเหมือนเคยไม่มีใครฝ่าด่านหัวใจนายได้สักคนก็มันน่าเบื่อจริงๆนี่ครับพี่ชายใหญ่ถ้าเป็นพวกลูกสาวผู้ดีก็เงียบเขินอายเหมือนตุ๊กตาที่ตั้งไว้เฉยๆครับอยู่ด้วยเกิน3ครั้งมันก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเปิร์สการ์ดหน่อยก็เหมือนยายชงโคเนี่ยแหละครับอยากเป็นหม่อมอยู่ในวังมันก็เหมือนๆกันหมดนะครับถ้าชายพีไม่มีคนรักเป็นตัวเป็นตนแบบนี้คงไม่ดีแน่คุณชายรณพีคะหม่อมท่านให้มาเรียนเชิญค่ะแย่แล้วพี สงสัยเรื่องเดิมเดี๋ยวผมขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะครับพอดีว่ามีเคสผ่าตัดใหญ่เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อคืนย่านอนหลับแล้วยากก็ฝันดีฝันว่าได้เจอนางฟ้านางฟ้าอะไรล่ะครับนางฟ้าตกสวรรค์เหรอครับนางฟ้าจริงๆสิลูกอันเนี้ยเป็นฝันบอกเหตุดีแสดงว่าเบื้องบนเนี่ยเขากำลังจะประทานนางฟ้าให้มาเป็นหลานสะใภ้ของย่าอ่อนผมจะไปหานางฟ้ามาอีกทำไมล่ะครับก็ผมมีย่าอ่อนกับย่าเอียดก็เหมือนมีนางฟ้าของผมแล้วครับโอ้เนี่ยๆๆไม่เอาไม่เอาล่ะไม่เอาอื้อยังไม่ต้องทำเล่นเลยตอนนี้ไม่ต้องเลยฝันลางดีแบบเนี้ยแสดงว่าชายพีจะได้ออกเรือนเหมือนพี่คนอื่นๆนะคะคุณพี่ก็คุณย่าบอกเองนี่ครับว่าคู่ของผมเป็นนางฟ้าแล้วเราจะไปหานางฟ้าจากที่ไหนล่ะครับอ้าวก็หนูวิไลรำพาไงใช่หม่อมหลวงวิไลลำพาเทวพรหมใช่ค่ะคุณพี่ชื่อของเธอก็แปลว่านางฟ้ายังไงล่ะคะคุณพี่
ในฝันเนี่ยนางฟ้าตนนั้นประพิมประพายคล้ายหนูวิไลลำพาจริงๆด้วยค่ะคุณพี่ที่จริงนะถ้าชายพีแต่งงานกับหนูวิไลลำพาเร็วๆก็ดีเหมือนกันนะย่าจะได้ตายตาหลับสัญญาระหว่างเทวพรหมกับจุฑาเทพจะได้จบกันสักทีตั้งแต่ท่านชายวิทย์พ่อเราตายไปเนี่ยย่าเลี้ยงดูพวกเรามาถึง5คนถึงตอนนี้แต่ละคนก็มีการมีงานกำลังมีเย่ามีเรือนที่เหลือสุดท้ายก็คือคำสัญญานี่แหละถ้าอย่างนั้นเสาร์อาทิตย์นี้เราก็เชิญคุณชายเทวพันธ์แล้วก็หนูวิไลลำพามาทานข้าวแล้วก็คุยเรื่องแต่งงานดีไหมคะคุณพี่ก็ดีนะนะคะย่าละเบื่อการเที่ยวเตะของชายพีเต็มทีแล้วแต่งงานซะจะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นเฮ้ยอะไรไม่ตกใจตายแล้วครับผมย่าคือผมต้องไปเข้าเวรครับโอ้ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้มีประชุมกับผู้การด้วยครับกลับลานะครับผมย่าลานะครับคุณสวยแต่ว่ายังคุยกันไม่จบเลยนี่ลูกชายพีดูสิก็ล่อนนักนะเนี่ยฮะมากอกสารตะกร้าปลาไม่ถูกถ้าฉันเอาเธอไม่อยู่นะชายพีเขาคงไม่เรียกฉันว่านางสิงห์แห่งจุฑาเทพหรอกงั้นก็แปลว่าคุณพี่เห็นด้วยกับฝันบอกเหตุของน้องใช่ไหมล่ะคะถ้าถึงเวลาจะต้องจัดการกับชายพีอย่างจริงจังสักทีแล้วเราพลาดการเป็นทองแผ่นเดียวกันของสองตระกูลถึง4ครั้ง4คู่คราวนี้จะพลาดไม่ได้ชัยพีตั้งแต่งงานกับหนูวิไลลำพาเท่านั้นการได้เป็นนักบินขับไล่ไอพ่น F-86F สังกัดกองบิน1ฝูงบิน13แห่งกองทัพอากาศไทยถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชายชาติทหารโคตรเท่เลยว่ะนั่นRoger. After airborne, right turn to Delta 39. Over Delta 39, 3,000 feet. Leap on again, when the chance will be.
เป็นไงบ้างครับพวกเราสองคนสอบผ่านข้อเขียนพี่หรือเปล่าครับผ่านคนหนึ่งใครครับไอ้กำพลผ่านตีไม่ผ่านนี่ผมได้หีบแจ็คแล้วสิครับพี่อ่ะไปอาทิตย์นึงตามสัญญาได้ขี่แตกกว่าเลยไปไล่ขันแตกนี่ครับกุญแจรถผมเผื่อพี่อ่ะเอาไว้ไปไหนไอ้แก่ของแกเนี่ยนะแต่เครื่องมันยังดีอยู่นะพี่เอาหน้าเผื่อไว้ไปแล้วครับขอบคุณนะครับเฮ้ยๆมึงรับไว้ดิสวัสดีครับคุณพิมพันธ์คุณฉายไลมาพบยอดยศเหรอครับนี่ฉันมาหาคุณชายค่ะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยเชิญนั่งกันสิครับมีเรื่องอะไรเหรอครับพี่คุณชัชวีแล้วก็พี่ยอดยศเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนสนิทกันมากรักกันมากมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกมาเถอะครับนี่มันเรื่องอะไรกันครับคุณชายไลก็คุณยอดยศนะสิคะมีพิมพ์อยู่แล้วแท้ๆยังไปมีคนอื่นไอ้คนหนึ่งที่ว่าใครครับยิ่งพูดก็ยิ่งแค้นค่ะดาราหนังที่ชื่อเพียงขวัญ นะคะผู้หญิงเต้นกินรำกินไม่รู้ไปความมาได้ยังไงเทียบกับลูกสาวนายพลอย่างยายพิมพ์ไม่ได้เลยสักนิดเรื่องจริงเหรอครับมีคนเห็นพี่ยอดไปเฝ้าแม่นั่นที่กองถ่ายหลายครั้งแล้วค่ะแต่พอพิมพ์ถามเธอก็โกรธหาว่าพิมพ์จับผิดไปเฝ้าที่กองถ่ายเลยเหรอครับคุณชายช่วยพูดกับพี่ยอดทีนะคะพี่ยอดเธอรักแล้วก็สนิทกับคุณชายมากถ้าคุณชายพูดกับเธอเตือนสติเธอพี่ยอดต้องฟังแน่ๆค่ะเห็นใจพิมพ์เถอะนะคะพิมพ์กินไม่ได้นอนไม่หลับคุณพ่อคุณแม่ก็ถามถึงกันเรื่องแต่งงานแล้วพิมพ์ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วใจเย็นๆนะพิมพ์เธอเป็นคนดียังไงพี่ยอดก็ต้องกลับมาให้เขารอกันเต็มไปหมดแล้วนะเนี่ยเร็วๆๆๆเฮ้ยพร้อมพร้อมไหมพร้อมครับไปพร้อมเปล่าพร้อมสลิงดูดีๆนะพร้อมนะเริ่มเดินเล็กกิตาลีทันติปาเทคหนึ่ง
แอคชั่นช่วยครับไม่เป็นไรค่ะขอโทษครับเฮ้ยเฮ้ยคุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยกองถ่ายก็กำลังทำงานกันอยู่นะเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเชิญออกไปก่อนครับมึงเทคกี่ครั้งเปลืองฟิล์มรู้ไหมคุณถืออะไรบ้างมาเก็บตรงไหนบ้างเปล่าโอ้มันเป็นงี้ได้ยังไงอาจารย์เดี๋ยวระวังนะเฮ้ยเอาไปก่อนคุณค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาระวังระวังเป็นไงบ้างจ๊ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตกใจมั้ยนี่เสียตกใจหมดเลยนะเนี่ยลื้อนะเอาอีกแล้วนะความหมักทุกทีนะไม่เคยดูแลนักเอกด้วยเลยนะก็อย่างว่าเลยนะนางเอกคนสวยเจ็ดขึ้นมาผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับถึงที่ไปกินข้าวไม่ลงคุณมาทำอะไรแถวนี้ผมมาตามหาเพื่อนครับไม่ทราบว่าคุณรู้จักคุณยอดยศไหมครับอ๋อคนที่เป็นนักบินคุณเป็นนักบินด้วยหรือคะครับผมชื่อพีครับดิฉันชื่อวงกฎค่ะคุณเคยดูหนังใช่ไหมคะครับคุณยอดยนต์มาเกือบทุกวันทุกคนในกองจักดีป่านนี้ไม่เสร็จเรื่องวันนี้คงไม่ได้สักฉากนี่นางเอกเหรอครับสวยดีนะครับสวยค่ะสวยมากสวยจนทำให้ผู้ชายวุ่นวายถึงกอเสื้อลายนั่นน่ะเสียเพลงเจ้าของหนังทำท่าจะเลื่อนจนหล่อนจากนางเอกขึ้นเป็นเมียผู้อำนวยการสร้างดอมดอ
กับพวกช่างไฟที่ไปส่งเพราะว่ากันว่าแม่นางเอกหน้าใสคนนี้อยู่บ้านเดียวคุณชนะผู้กำกับมีหน้าจะดาวรุ่งกลายเป็นนางเอกชั่วข้ามคืนดูท่าทางอายุจะห่างกันมากนะครับผู้หญิงสมัยนี้ใครมีเงินมีผลประโยชน์ก็ไปทั้งนั้นละค่ะเพื่อนคุณยอดยศก็เป็นลูกในพลไม่ใช่หรอคะคนธรรมดาตาสีตุ๊กสาหยุดเพียงขวัญไม่สนใจหรอกคะเพียงขวัญเพื่อนคุณมาติดไม่ดาราคนนี้เหมือนกันนี่คุณไม่ทราบหรอคะนักบินอย่างคุณยอดยศคงไม่ถึงกับต้องมาช่วยยกฉากหรอกค่ะลูกนี่มันจริงจริงเลยนะทุกครั้งเลยนะทำงานอยู่ตรงนั้นไงคุณยอดยศเฮ้ยไอ้ยอดบ้านมาไม่เคยดูแลนั่นเองที่ว่ามันทำเนี่ยคุณยอดคุณเพียงขวัญตกจากไอ้เครื่องชักลอกนะโอ้บอกมือว่ะบอกให้ถ่ายเรื่องนี้แบบธรรมดาคนอื่นเขาถ่ายกันใช้มุมกล้องใช้เป็นไหมผมได้เรื่องที่แล้วว่าเจ๊งไหมไอ้เครื่องมือบ้าบอของมือเนี่ยผมเป็นโคตรว่าตกเลยเสียคะถ้าเกิดว่ากินอะไรในเรื่องบินได้เหมือนเราจริงๆอย่างที่คุณชนะเสนอก็จะมีคนพูดถึงแล้วก็มาดูหนังเราเยอะขึ้นนะคะเฮ้ยดูดีๆหน่อยดิไปถอยไปเดี๋ยวอ้วกแกเองผิวเขาอย่างนางเอกนี่อ้วกแกเองเป็นรอยอ้วกไม่ยอมเว้ยไม่เป็นไรค่ะเสี่ยมันติดอยู่กับไม่เป็นไรเสี่ยได้เดี๋ยวให้คุณชนะแกทำแทนไม่ต้องถอยไปถอยไปเสี่ยผมว่าให้คุณจันกับพอที่เป็นผู้หญิงด้วยกันแกะดีกว่าไหมครับคุณจันอยู่ไหนคุณจันเฮ้ยแล้วเรื่องมันวุ่นวายอะไรด้วยวะออกไปเฮ้ยแค่นี้ต้องผักกันด้วยเหรอวะก็ผักสิวะนี่มันกองถ่ายอ้วนดีกว่าฮะแล้วเรื่องมันชวนจางไหนออกไปพูดกันไว้คุณอยากมีเรื่องแทนมันมาหลบพ้นมันนี่เลยคุณฉวยโอกาสอย่านะคะคุณยอดยศฉันอดทนกับแกมามากพอแล้วนะไอ้เสียเพลงวันนี้ขอทีเถอะวะเฮ้ยศึกหน้านางเหรอวะฮะไอ้ทีไม่สมาร์ทหรอกผู้หญิงเขาอึดอัดใจเปล่าๆเว้ยที่สำคัญสถานที่ตรงเนี้ยเป็นของเขาเราส่วนเกินคุณอะยังไม่ได้ตกใจสิครับมาจัดการนางเอกของคุณสิครับขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยขอโทษด้วยครับมองจะเอาไงฮะไอ้หน้าแหลมมึงเอาไงฝากไว้ก่อนนะไอ้ยอดนะฮะเฮ้ทุกคนนะว่าสั่งเลยนะห้ามไอ้ยอดเข้ามาในกองถ่ายว่าอีกได้ยินไหมว่าทำได้ยินไหมยินแล้วค่ะไม่ต้องตกใจนะครับแกไม่เข้าใจหรอไอพีไอเสียนั่นมันฉวยโอกาสกับผู้หญิงหลายคนละเดี๋ยวก็เสื้อยับเดี๋ยวก็ผมไม่สวยมันแต่อ่างคุณขวัญตลอดเลยนางเอกก็ต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งก็คือไอเสียนั่นแล้วนายล่ะเป็นอะไรกับนางเอกคนนั้นอยู่ก็มาเดินเพ่นพ่านในกองถ่ายเขาแบบนี้ฉันเกือบเดือนนี้ฉันไม่เห็นหน้านายเลยนะวันหนีงานมาคุมอยู่ที่นี่หรอถามจริงเหรอนายยังจำได้อยู่ใช่ไหมว่านายมีคู่มั่นแล้วต้องให้บอกไหมว่าคู่มั่นนายชื่ออะไรคุณเพียงเขาไปบอกแกเหรอจะบอกหรือไม่บอกมันไม่สำคัญแต่เป็นลูกผู้ชายคำว่ารับผิดชอบอะมีไหมแกก็เห็นใจฉันหน่อยสิวะการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่นะเว้ยฉันก็ต้องคิดที่ดีก่อนถ้าเกิดฉันกับคุณพิมพ์ไม่ได้รักกันขึ้นมาจริงๆแล้วมาหย่ากันทีหลังมันจะเสียใจกันไปเปล่าๆตอนนายหลงคุณพิมพ์ใหม่ๆนายก็มานั่งเพ้อฉันฟังว่าขาดคุณพิมพ์ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้
ฉันได้ยินกับหูมันเพิ่งปีที่แล้วเองนะเว้ยกับคุณขวัญฉันก็รักเขานี่นาฉันรักเขาตั้งแต่วันแรกที่ฉันเห็นเลยวันนั้นฉันเจอเขาข้างทางนายกับเขาคบกันถึงไหนเขารู้ใช่ไหมว่านายเป็นลูกนายพลฉันก็มาหาเขาที่กองถ่ายเขาก็คุยกับฉันบ้างเพียงแต่งานเขามากเราเลยยังไปกันไม่ถึงไหนแต่เรื่องพันนี้มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะถ้านายรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ดีนายจะยอมเลิกกับเขาไหมหมายความว่ายังไงไว้ทีฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีค่าพอที่จะสู้กับคุณพิมพ์ได้จริงหรือเปล่าฉันจะพิสูจน์ให้แกเห็นกองถ่ายแล้วบอกว่าให้ลุงนับซ่อมเครื่องซักรอกให้เสร็จก่อนเจบงกดบ่นใหญ่เลยนะว่าวันนี้มาเสียเที่ยวแล้วลุงนะล่ะก็ถูกตัดเงินหักค่าเสียหายที่มีถ่ายไม่ได้นะสิอีกแล้วเหรอจบเรื่องนี้จะเหลือค่าตัวสักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจันไปเก็บของก่อนนะขวัญเองก็เข้าไปพักที่บ้านพักอุทยานก่อนก็แล้วกันจะได้พักสักนิดตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสามแล้วไม่ใช่หรรถไปด้วยคนสิจะไปดูขวัญเขาหน่อยอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้โอ้ยเสียเขาดูแลเป็นอย่างดีพวกเราไม่มีหน้าสวยๆอกงามๆเป็นอย่างรอนนี่อ้าวนี่พูดให้มันดีๆนะเดี๋ยวก็ได้ชกปากกันบ้างหรอกมาๆตามมาชกเลยเร็วๆสมน่าเสียเขาตอบว่าช่างไฟใหญ่โตหาว่าทำให้สลิงค้างฉันฟังและแค้นแทนนี่มันความผิดพวกพี่ที่ไหนกันความผิดเพียงขวัญแท้ๆนี่ถ้าเสียก็ตัดเงินพวกพี่ฉันจะช่วยโวยวายให้รู้ดำรู้แดงไปข้างร้องไห้
รักขอบคุณค่ะฉันกำลังตามหาคุณดิฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยใช่สิผมโดนระเบิดกำลังจะตายโดนระเบิดหมายความว่าไงคะผมเป็นนักบินทิ้งระเบิดแต่ตอนนี้คุณร่วงลงมาคุณถึงเอาระเบิดทั้งลูกมาวางไว้ที่หัวใจของผมตอนนี้มันก็ระเบิดเพี้ยงใหญ่กลางใจตรงนี้ตอนแรกก็กังวลว่าคุณจะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ท่าทางคุณดูแข็งแรงดีเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันนะคะเดี๋ยวครับพอดีว่าฉันจะไปหาที่เงียบๆท่องบทขอตัวก่อนนะคะคุณรับกุหลาบผมแล้วผมอยากจะถามคุณว่าคุณจะไปทานข้าวกับผมได้ไหมครับผมชื่อเรียกผมว่าพีก็ได้ครับที่ฉันรับดอกไม้คุณเขาคิดว่าคุณเป็นแฟนหนังทั่วไปแต่ถ้าทำให้คุณเข้าใจผิดคิดเป็นอื่นก็ขอโทษฉันไม่รับนัดคนแปลกหน้าลาก่อนนะคะเดี๋ยวครับบางทีคุณอาจจะยังไม่รู้จักผมดีพอนะครับก่อนที่ผมจะบอกชื่อและตำแหน่งหน้าที่นำหน้าให้คุณรู้จักผมขอเชิญคุณไปนั่งรถเล่นกับผมก่อนนี่รถของผมแจ็คก็ผมจอดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวครับอะไรอีกล่ะคะถ้าคุณยังไม่เลิกลุ่มร่านเนี่ยฉันจะเรียกคนมาจัดการกับคุณผมเป็นเพื่อนยอดยศเพื่อนคุณยอดยศใช่ครับเพื่อนยอดยศคู่รักของคุณคนธรรมดาตาสีตาสาหยิบเพียงขวัญไม่สนใจหรอกค่ะเพื่อนคุณมาติดไม่ดาราคนนี้เหมือนกันนี่คุณไม่ทราบหรอคะคู่รักฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฉันกับคุณยอดยศเป็นแค่เพื่อนกันแล้วผู้กำกับคนนั้นนะครับพวกช่างไฟที่ไปส่งว่ากันว่าแม่นางเอกหน้าใสคนนี้อยู่บ้านเดียวกับคุณชนะผู้กำกับมีหน้าจากดาวรุ่งกลายเป็นนางเอกชั่วข้ามคืนคุณชนะเป็นผู้ใหญ่ที่ฉันเคารพเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วที่แท้คุณก็เป็นคนรักของเสียเพลงนี่เองเสื้อลายนั่นน่ะเสียเพลงเจ้าของหนังทำท่าจะเลื่อนจนหล่อนจากนางเอกขึ้นเป็นเมย์ผู้อำนวยการสร้างรอมดจะไปไหนแล้วครับอย่าเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิงโดยการดูถูกเขามันเป็นวิธีที่โง่แล้วก็สิ้นคิดอย่าให้ฉันเจอนายอีกนะฉันจะเรียกยามาจัดการกับนายจริงๆด้วยขอข้าวให้ขวัญจานหนึ่งจ้ะตั้งแต่เที่ยงไม่ได้กินอะไรเลยข้าวหมดอ่ะแล้วจะหมดได้ยังไงล่ะก็นี่ไงข้าวแล้วเมื่อกี้นะจันก็เห็นพี่ภัยตักให้คนอื่นอยู่ด้วยแล้วไงอ่ะแม่นางเอกคนสวยนั่นอ่ะมีผู้ชายมาเยี่ยมเยอะแยะก็ใช้เสน่ห์มารยาไปเอากับพวกนั้นสิคู่ดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องมาว่าเสียหายๆแบบนี้เลยThank you.
ก็ได้ยังมีหน้าจะมาขอตัวเองทำให้พี่ประภัยศรีถูกตัดเงินแท้ๆเฮ้ยเสียเพ้งจะตัดเงินพวกเราไปให้แม่นางเอกนั่นอีกแล้วเหรอคะคุณบงกตเนี่ยชอบทำเป็นประจำเลยชอบเอาเงินไปบำเรอผู้หญิงเดี๋ยวรอดูตอนจ่ายเงินก็แล้วกันเสียเขาจะอ้างนั่นอ้างนี่ไม่จ่ายพี่ก็เพราะเอาไปให้แม่เพียงขวัญ นี่แหละกำลังหลงหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวโอ้โทษนะคะรถนะคะเบื่อปากคนใครทำไรหรอพักเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรกันหมดพี่เสช่างไปวันก่อนก็ยังคุยกันดีนี่พี่ไทยทำทัวร์ก็อีกคนวันนี้ประชดประเทียดใหญ่หาว่าขวัญมีอะไรกับเสียเพลงบ้างมีอะไรกับคนโน้นคนนี้บ้างคิดปัดสีมันเถอะนะเรื่องไม่จริงทั้งนั้นน่ะเรารีบทำงานของเราให้เสร็จก่อนดีกว่าตามหาตั้งนานทำไมมีอะไรอีกล่ะที่จริงผมอยากคุยกับคุณเรื่องคุณยอดยศคุณยอดยศทำไมคุณรู้ไหมยอดยศมีคุ้มมันแล้วคุณพิมพันธ์เป็นลูกสาวท่านนายพลพ่อแม่เขาเป็นเพื่อนกันมีฐานะมีเกียรติยศคู่ควรอย่างทุกประการเขาทั้งสองกำลังจะแต่งงานกันถ้าเพียรหรือคุณไม่ใช้เสน่ห์อันร้ายกาจของคุณไปทำให้ยอดหัวปั่นคุณรู้ไหมคู่มั่นของเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเสียใจแทบปางตายเพราะคุณคุณกำลังว่าฉันเป็นอะไรกับคุณยอดยศแล้วยังมีเสียเพลงแม้กระทั่งคุณชนะใช่ผมไม่ใช่แฟนหนังคุณไม่ได้มาเพราะหลงเสน่ห์คุณผมจะมาบอกให้คุณปล่อยยอดยศไปซะเพื่อเห็นแก่ผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งดิฉันเข้าใจละถ้าพูดตรงๆแบบนี้ตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องมัวแต่พิรีพิไรอยู่ได้ตามฉันมาสิไปด้วยกันคุณเพียงขวัญปล่อยให้ผมรอตั้งนานอ่ะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวช้าจังแล้วนี่ทานอะไรหรือยังครับผมแวะไปซื้อขนมมาฝากอ่ะแต่เสียดายทำหกหมดเลยเพราะให้เสียนั่นคุณยอดยศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกขอบคุณสำหรับทุกอย่างคุณขวัญนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมพูดกับผมแบบนี้ล่ะครับได้โปรดเชื่อฉันอย่ามาที่กองถ่ายนี้อีกความเป็นเพื่อนของเราจบลงแค่นี้คุณขวัญผมทำผิดอะไรเหรอครับคุณขวัญอ
ได้ยินทุกอย่างแล้วใช่ไหมฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วนอกเหนือจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องดูแลเพื่อนของคุณเองและฉันหวังว่าจะไม่เห็นคุณและเพื่อนของคุณในชีวิตฉันอีกไร้เดียงสาบินสู้ลมหนาวเพียงห่างอ่อนแรงจนแทบทนไม่ไหวน้ำตาหนองน้อยหลั่งรินสู้ลมสู้ฝนพอไหวสู้จิตใจต่ำช้าของมนุษย์จะเอาไรนี่แหละไปสู้เหนื่อยไหมลูกฮะฮะพักแค่นี้ก่อนนะดื่มน้ำหนึ่งข้าวหายหัวไปได้สองสามคืนนึกว่าหนีตามผู้ชายไปซะละขวัญบอกนะแล้วไงจ๊ะพวกขวัญไปถ่ายหนังบุหลันนี่หลานเพิ่งกลับมาเหนื่อยพูดมากจริงๆทำไปเลยนะลูกงานหนักเหรอจ๊ะเฮ้ยน้อยไปนะสินี่แม่เราน่ะเขาเก็บเด็กมาเลี้ยงอีกแล้วรู้หรือยังไอ้แดงเตรียมเสร็จแล้วล้างชามด้วยนะเดี๋ยวจะมาขโมยของอีกมีงานเจอนี่ข้าวสารก็หมดอีกแล้วฉันก็นั่งเย็บผ้างกงกทำงานดึกดื่นทุกคืนหาพอให้พวกมันกินที่ไหนกันตอนนี้ได้เงินมาไหมหนังยังถ่ายไม่เสร็จไม่มีใครเขาให้เงินหรอกจ้ะดีคงได้กินกรวดคั่วเกลือกันบ้างละคราวนี้
้าปักชุดนี้เสร็จก็จะไปเบิกเงินป้าหวายที่คณะลิเกมาได้พรุ่งนี้ไปออกงานไทยโทรทัศน์น่าจะได้เงินเลยจะได้เป็นค่าเข้าสารกับค่าเทอมประณตมาเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าก่อนดีไหมลูกแม่ว่ากลับมาบ้านน่าจะพักบ้างนะมะรืนนี้มีถ่ายแผ่นโฆษณาด้วยนะแม่จะได้มีเงินพายายไปหาหมอว่าคุณจะไปทานข้าวกับผมได้ไหมครับตั้งใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอที่ฉันรับดอกไม้คุณฉันคิดว่าคุณเป็นแฟนหนังทั่วไปแต่ถ้าทำให้คุณเข้าใจผิดคิดเป็นอื่นก็ขอโทษฉันไม่รับนัดคนแปลกหน้าครับวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระทำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปแม้จะต้องรอไม่รู้ว่านานเพียงใดก็จะไม่
ข็นใจรันจูรายการของสถานีโทรทัศน์บริษัทไทยโทรทัศน์วันนี้ขอเสนอละครพันทางอิงประวัติศาสตร์เรื่องขุนศึกจากบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมนำแสดงโดยกำธรสุวรรณปิยสิริอารีนักดนตรีจำรูนหนวดจิ๋มทัดเอกทัดจากนั้นพบกับนักแสดงสาวดาวรุ่งเพียงขวัญจันประดับเฮ้ยเฮ้ยตะเถนอีกทีจะไปทำไมเราทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปเจอเจ้าหล่อนอีกอยู่เฉยๆดีกว่าเราค่ะอยู่เฉยๆดีกว่ารับประทานกาแฟกับขนมให้สบายใจดีกว่าค่ะเธอรู้เหรอว่าฉันคิดอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะเห็นคุณชายพีพูดคนเดียวแล้วก็เลยพูดด้วยค่ะไหนว่าคิดข้าพลอยยังไงนะคะพร้อมนับ5 4 3 2ทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานินถ้าท่านมีวิทยุธานินติดบ้านสักเครื่องท่านจะสบมอย่อฟังละครก็ดีฟังเพลงก็ลึกสมันตันตอนนี้นายห้างสาการค้าวัฒนาฝากแนะนำโทรทัศน์รุ่นใหม่ภาพชัดแจ๋วดูไทยโทรทัศน์หล่อระเบิดสวยระเบ้อกันหมดทุกคนอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดิสมเล่กันไปชีวิตนี้ท่านต้องมีโทรทัศน์ทานินติดบ้านสักเครื่องและต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ชมรับชมรำกินนรีร่อนโดยนักแสดงสาวแสนสวยเพียงขวัญจันทร์ประดับได้แล้วครับใช้หนูได้เลยนะคะอาจจะมีละครชุดให้มาเล่นสมทบทำได้ไหมล่ะทำได้สิคะจะร้องจะรำจะเล่นละครหนูทำได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสนี่จ้ะหนูนี่น่ารักเนอะดาราหนังส่วนใหญ่เขาถือตัวไม่มาเล่นละครกันก็มีแต่หนูเนี่ยแหละอะไรที่ได้เงินมาโดยสุจริตไม่เบียดเบียนใครหนูทำทั้งนั้นละค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่รัชนีสวัสดีจ้าหนูเบียร์ขวัญช่วงนี้หนูต้องไปถ่ายหนังต่างจังหวัดถ้าคนที่บ้านมาขอซื้ออะไรเฮียให้เขาเชื่อไปก่อนนะจ๊ะหนูจะกลับมาจ่ายให้ทีหลังถ้าไม่แยกกับพ่อได้นะแต่ถ้าแยกเกินไปอ้วกก็ไม่ไหวนะขอบคุณมากนะคะเฮียครับไหนคุณเมียขวัญเราเอากล่องลงอีกนี้นะครับดีครั บ, รบไว้ระดับตรงนี้นะครับครับไหนคุณเพียขวัญลองทำท่านี้ดีครับกล้องพร้อมไหมครับพร้อมนะครับ1 2 3ดีครับครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนฟิล์มหน่อยนะครับเรียบร้อยครับครับอครับเดี๋ยวคุณเพียงขวัญทำท่าเดิมนะครับอันนี้เอาลงอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดกล่องให้ตรงๆนะครับอย่างนี้นะครับดีครับทำท่าเดิมครับอย่างนี้ครับดีครับสวยนะครับขอยิ้มโชว์ฟันอย่างนี้นะครับครับยิ้มอย่างนี้นะครับดีครับดีครับหม่อมหลวงวิไลรำพาเทวพรมสายเลือดสีน้ำเงินบริสุทธิ์ทายาทแห่งวังเทวพรมผู้สูงศักดิ์สวยสดใสสง่ามีคุณค่ายิ่งกว่าผู้หญิงทั้งพระนครเราจะไปกันหรือยังลูกค่ะรำพาเทวพรมของเราพลาดมา4ครั้งแล้วเกศราต้องไปแต่งงานกับลูกคนจีนที่ไหนก็ไม่รู้แทนที่จะได้แต่งงานกับคุณชายธราธรแม่กฐินก็พลาดจากปวรรดมารตีก็พลาดจากพุทธิพัฒน์สีนุนุชก็พลาดจากราชานนท์เทวพรมต้องยอมจำนนมามากพอแล้วถึงเวลาแล้วที่จุฑาเทพต้องทำตามสัญญาพร้อมไหมลูกหม่อมหลวงวิไลรำพาเทวพรหมพร้อมเข้าวังจุฑาเทพมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ
วิไลรำพาที่เรือนถนนเอียดค่ะมาวังจุฑาเทพทีไรเนี่ยก็คิดถึงท่านชายวิทย์เพื่อนที่ผมรักมากที่สุดนะครับทุกที่ในวังแห่งนี้เนี่ยคุ้นเคยจริงๆเลยครับแจ๋วไปตามคุณชายรณพีมาเร็วๆเข้าไม่ต้องถามความรู้สึกรักเคารพที่มีต่อท่านชายวิทย์และวังจุฑาเทพเนี่ยหม่อมป้าคงยังไม่ลืมใครจะไปลืมได้คุณชายเคยเสี่ยงชีวิตช่วยท่านชายวิทย์เอาไว้หม่อมป้าครับหม่อมป้าช่วยท่านชายวิทย์นะครับชายวิทย์ชายวิทย์ชายวิทย์ไปไหนลูกสมศรีคะไปบอกให้เขาเอารถออกพาชัยวิทย์ไปโรงพยาบาลด่วนเร็วเจ้าค่ะคงจะยังไม่ได้หรอกครับเหตุการณ์ข้างนอกยังไม่สงบครับผมว่าตอนนี้เราช่วยกันปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อนก็แล้วกันครับเออสมศรีค่ะไปเอากล่องพยาบาลมาเร็วเจ้าค่ะโอ้ชัยวิทย์เป็นไรลูกท่านชัยวิทย์สัญญากับผมว่าจะให้ลูกหลานของเราทั้งสองตระกูลเนี่ยได้ร่วมเรียงเคียงหมอนอย่างน้อยก็หนึ่งคนวันก่อนคุณพี่ก็เรียกชายพีมาคุยด้วยแล้วค่ะคุณชายไม่ต้องห่วงนะคะอ๋อยังไม่ลืมเนี่ย เห็นไหมวิไลลำพาพ่อบอกแล้วไงว่าหม่อมย่าทั้งสองน่ะไม่มีทางลืมลูกหรอก ไม่ลืมหรอกค่ะคุณชายสมศรีไปตามชายผีด้วยอีกคนเอาสมบุญไปตามด้วยค่ะชายผีคะเชิญรับฟังละครวิทยุคณะบุษบาเกตเรื่องนางเสือสาวนำแสดงโดยเทพธินกรอรชรจิตแก้ว
และดารารับเชิญจากภาพยนตร์เรื่องนางเสือสาวเพียงขวัญจันทร์ประดับเล่นหนังถ่ายแผ่นโฆษณาออกโทรทัศน์ยังจะเล่นละครวิทยุอีกไม่เหนื่อยเลยไงแม่คุณไม่เหนื่อยหรอกครับเพราะกุญแจรถทุกคันในวังนี้อยู่กับสมบูรณ์หมดแล้วครับคุณชายพีถ้าหากคุณชายคิดจะไปข้างนอกเนี่ยสมบูรณ์ว่าไม่สำเร็จครับทางที่ดีเนี่ยคุณชายไปพบหม่อมกับสมบูรณ์ดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านเหรอคะครับคือรำพามีเรื่องจะมาชวนนะคะไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงพูดไปแล้วจะดูไม่งามอะค่ะพูดไปสิลูกพูดไปเลยพูดกับพี่ชายพี่เขาคนกันเองพูดไปเลยลูกค่ะก็วันเสาร์นี้ที่โรงละครแห่งชาติมีการแสดงโขนนะคะตอนสุพรรณมัจฉารำพาอยากดูมากเลยค่ะก็เลยไปเข้าแถวซื้อบัตรกว่าจะหาบัตรมาได้ก็เลยว่าจะเรียนเชิญทุกๆคนให้ไปชมด้วยกันนะคะชอบอะไรพันนี้ด้วยเหรอจ๊ะผิดกับเด็กสมัยนี้นะฟังแต่เพลงฝรั่งลูกรำพาของผมเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบอะไรแบบไทยๆนะครับผมเองก็พยายามเลี้ยงลูกให้อ่อนโยนให้อ่อนหวานนะครับด้วยศิลปะไทยๆแบบง่ายๆแบบนี้ครับ น่ารักค่ะลูกผมย่าก็ชอบมากเสียแต่ไม่มีใครไปซื้อบัตรและไม่มีใครพาไปชายพีไปด้วยกันนะลูกแวะไปรับหนูวิไลลำพาที่บ้านตอนเช้าดีไหมคือวันเสาร์นี้ผมต้องนี่วันเสาร์วันหยุดมีนัดอะไรยกเลิกให้หมดถ้าไม่เชื่อฟังกันเห็นดีแน่ครับเป็นยังไงแผนการของพ่อแล้วเข้าทำหม่อมย่าเอียดยังไงก็สำเร็จอยู่แล้วลูกหม่อมเอียดน่ะท่านชอบละเมงละครเราทำในสิ่งที่ท่านชอบหนทางชนะของลูกก็อยู่ไม่ไกลรำพาจะตั้งใจเรียนสิ่งที่ย่าเอียดย่าอ่อนชอบค่ะจะได้เอาใจท่านถูกดีมากลูกถ้าลูกได้เป็นสะใภ้ของวังจุฑาเทพทุกคนก็จะเกรงใจลูกวังเทวพรมของเราก็จะกลับมารุ่งเรืองไม่ซอมซ่ออับเฉาอยู่อย่างนี้วันนี้คุณพี่เด็ดขาดมากสมใจน้องจริงๆค่ะขอบใจศักดิ์ศรีของคนก็คือรักษาสัจจะชีวิตของฉันก็เหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวที่จะต้องทำให้ท่านชายวิทย์ถ้าเราบิดพริ้วเขาตายไปฉันจะกล้าไปพบหน้าท่านชายได้ยังไงเทวพรหมก็เป็นราชสกุลแท้เหมือนกับเราถ้าจะต้องมาเกี่ยวดองกันก็เป็นเรื่องสมควรเราสองคนเนี่ยจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ได้แก่ขึ้นทุกทีรีบๆจัดการซะเราจะได้นอนตายตาหลับนะคะคุณพี่ชายพีเนี่ยไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นเจ้าชู้ประตูดินไม่เข้าท่าถ้าเกิดไปคว้าเอาผู้หญิงหยำฉามาเป็นเมียแล้วจะทำยังไงไม่ต้องห่วงแล้วแม่อ่อนคราวนี้ฉันเอาจริงแน่วิไลลำพาชาตินี้ฉันจะหนีเธอพ้นไหมเนี่ย
อนาคตคุณชายรณพียังไม่รู้แต่ที่ไม่รู้ยิ่งไปกว่าก็คือปัจจุบันรณพีมาทำอะไรที่นี่ตรงนี้หยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่ามายุ่งกับเด็กของฉันนี่มันน้องผมคุณเอาเป็นคนใช้ไม่ได้หรอกฉันไม่ได้เอาไปเป็นคนใช้ฉันเอาแดงมาเรียนลำต่างหากพ่อแม่เธอสองคนก็ทิ้งเธอไปหมดแล้วถ้าฉันไม่เอาเขามาเลี้ยงอีกหน่อยโตขึ้นเขาก็ติดผมขาวกลายเป็นอัธพาลเหมือนเธออ่ะผมจะเอามันมาอยู่กับผมมันเป็นน้องผมไม่ได้ถ้าเองก็เหมือนกันวันๆน่ะเสพแต่ยาขโมยของชาวบ้านสักวันนะต้องโดนตำรวจจับเธอเลี้ยงน้องไม่ได้หรอกอยากเลวก็เลวไปคนเดียวโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องบอกน้องกูขึ้นมาเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยถ้าพูดกันก็ได้ดีกว่าไม่ต้องใช้มีดเลยกูเป็นใครอ่ะมึงรู้ไหมอยากมีเรื่องกับพี่เด็กอำแหงหรือไงวะยุคนี้มันอันธพาลของเมืองจริงๆเลยนะเด็กอย่างแกก็เหมือนเชื้อโรคขยายพันธุ์เร็วนักมึงเป็นใครยุ่งไม่เข้าเรื่องเฮ้ยจับพ่อหนุ่มเอ้ยเอ้ยไอ้แดงช่วยพี่ด้วยแดงเอ้ยถึงมาฟ้องพี่กูแน่เอ้ยเอ้ยข้าวของเสียหายหมดเลยครับช่างมันเถอะว่าแต่พ่อหนุ่มมาเป็นอะไรหรือเปล่าดูสิเลอะเทอะหมดเลยอ่ะนี่บ้านน้าอยู่นี่เองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวในบ้านก่อนนะบ้านนี้เหรอครับจ้านี่รถใครล่ะเนี่ยรถผมเองครับหม้อน้ำรั่วใช่ครับหม้อน้ำรั่วเลยขับเข้ามาขอเติมน้ำอ่ะครับก็เลยได้ยินเสียงคุณน้านี่เป็นคนพิจิตรเหรอจ๊ะครับเห็นบูชาหลวงพ่อเงินน่ะมีรูปในหลวงทรงหวานข้าวด้วยน่ารักจริงพ่อหนุ่มเป็นครอบครัวชาวนาเหรอลูกครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อพีครับปะเดี๋ยวเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวที่บ้านก่อนนะถ้าวันนี้น้าไม่ได้พ่อหนุ่มช่วยเลยแย่เลยอ่ะไปลูกแดงมาตามมาพ่อหนุ่มมาครับทางนี้เลยจ้ะนี่แม่ของน้าจ้ะสวัสดีครับคุณยายไหว้พระเถอะลูกนี่น้องสาวน้าชื่อบุหลันนี่พ่อพีจ้ะมาพ่อพีมาล้างเนื้อล้างตัวตรงนี้เลยมา
าในบ้านนี้ได้ไงพี่เขามากับป้ามาทำอะไรบ้านอยู่ไหนชื่อเสียงเรียนนามอะไรบอกมาไปเล่นโซนที่อื่นไปปนดพ่อพีน้าไม่รู้จะตอบแทนพ่อพียังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอพ่อพีเติมน้ำในหม้อน้ำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปเย็นนี้อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะครับปนภาฮะผมไม่ได้เล่นผมกำลังทำหน้าที่ปกป้องผู้หญิงในบ้านโอ้ยโอ้ยไร้สาระเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอใครเนี่ยเข้าไปในบ้านดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรให้ดูพวกช่างไฟที่ไปส่งเขาว่ากันว่าแม่นางเอกหน้าใสคนนี้อยู่บ้านเดียวกับคุณชนะผู้กำกับทำอะไรเนี่ยตายแล้วพ่อพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยตายแล้วเป็นไรครับไม่ตายหรอกครับเป็นเอฟเฟกต์สำหรับภาพยนตร์เอ๊ะทำไมล่ะดินประสิว2ต่อ2 2สุดแต่น้าว่าอาบน้ำซะเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวน้าจะไปหาเสื้อผ้ามาให้เธอนะคะคุณมาทำอะไรที่นี่ตักน้ำมาหน่อยสิครับมือผมดำขนาดนี้จะตักได้ยังไงปิดบ้านสมิธชิดอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2คำนินทาในกองถ่ายเป็นจริงคุณได้บทนางเอกพอไปมีผู้กำกับโอ้ยโอ้ยพูดจาบ้าๆน่าเกลียดที่สุดครั้งที่แล้วก็ว่าฉันเป็นคู่รักของเพื่อนคุณครั้งนี้ก็ว่าฉันเป็นมันคุ้มเหรอครับแลกศักดิ์ศรีกับเงินค่าตัวถ่ายหนังไม่กี่บาทออกไปจากบ้านฉันได้ละผู้แทงใจดำเหรอที่ผมเตือนคุณดีๆนะลุงชนะเขาเป็นผัวป้าราตรีป้าราตรีเป็นพี่สาวป้านภาเป็นแม่ของพี่ขวัญกับแม่บุหลานของผมเข้าใจเรียนละคุณอ้าวอย่างนี้คุณชนะจะมีศักดิ์เป็นลุงส่วนเพียงขวัญเป็นหลานลุงชนะเคยช่วยเลี้ยงพี่ขวัญป้อนนมอาบน้ำมาตั้งแต่เล็กๆแต่กับผมน่ะลุงเขาไม่ค่อยยุ่งหรอกเพราะผมดูแลตัวเองได้แล้ว
แล้วทำไมในกองถ่ายเขาถึงไม่รู้จักกันเลยล่ะครับพี่ขวัญเขาไม่อยากใครพูดว่าเขาเข้าไปทำงานเพราะลุงชนะทุกวันนี้พี่เขาเข้าไปทำงานได้ด้วยความสามารถของตัวเองทั้งนั้นและไม่อยากใครดูถูกว่าใช้เส้นอ้าวยิ้มอะไรล่ะคุณเรายิ้มจะยิ้มทำไมไม่มีอะไรต้องยิ้มพี่ลึกเกี่ยวกับยิ้มอยู่มาเที่ยวฉันไล่นายกลับไปแล้วไม่ใช่หรอก็แม่คุณชวนผมทานข้าวนี่เก็บผักอยู่แล้วครับก็เห็นอยู่นี่ว่าฉันทำอะไรนี่คุณปลูกเองเหรอครับเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ซื้อล่ะมันจะสักกี่สตังค์กันจะกี่สตังค์มันก็เงินทั้งนั้นล่ะยิ้มทำไมพอยิ้มครับมาผมช่วยถือเอามานี่มานะผมช่วยถือไม่ต้องมายุ่งมาเถอะนะแรงระเบิดมันมีผลข้างเคียงใจผมมันสั่นๆนะแค่ใจสั่นเองเหรอน่าเสียดายเมียก็ตายไปซะเลยชายชาติทหารชีวิตมีไว้เพื่อชาติน้ำตามีไว้เพื่อเธอโอเคเพียงขวัญเพียงขวัญเขาโอ้ยตัดรักตัดสวัสดิ์พี่ข้าใจชายมีของดีอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาของอื่นหรอกหมดจ้าคือผมโอเคเรื่องผู้หญิงเรื่องเล็กจริงๆอย่าคิดมากเมื่อกี้ไอ้ดำพี่ไอ้แดงอ่ะมันมาหาเรื่องหนูจ้ะได้พ่อพีเขามาช่วยไว้เขาเป็นคนพิจิตรเหมือนเรานะแม่ทำนาเหมือนกันด้วยจ้ะไปเก็บผักกันมาแล้วลูกฮะครับแต่ผักพวกนี้กว่าจะแกะสลักเสร็จจะทันกินเหรอครับใครจะมีเวลาทำแบบนั้นไม่ใช่ชาววังซะหน่อยผ
ก็ถามเล่นออกไปทำงานค้างอ้างแรมที่อื่นไม่พอยังมีผู้ชายเข้าออกบ้านอีกเดี๋ยวเถอะพรุ่งนี้เขาได้ลือกันทั้งตลาดแน่แม่ระวังนะผมช่วยนวดให้ไหมครับผมเคยจับเส้นอยู่บ่อยๆนวดเป็นเหมือนกันเหรอเราเนี่ยลองดูงั้นเดี๋ยวหนูไปจัดการเรื่องอาหารเย็นนะแม่นะรักษาลูกนะครับลูกขอบใจมากนะลูกนะหนวดดีนี่ไปเรียนมาลูกท่าทางกิริยามารยาทเหมือนลูกผู้ดีย้ายนะข้อเข่าเสื่อมเดินไม่ค่อยถนัดหรอกลูกที่บ้านนี้ก็มีแต่ผู้หญิงกับเด็กยายก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเดินไม่ไหวมันปวดลูกก็เลยนั่งนอนๆอยู่ตรงนี้ล่ะครับที่บ้านผมก็มีคุณย่าทั้งสองคนท่านเลี้ยงผมมาครับอยู่กับคนแก่มาตลอดชีวิตชินแล้วครับโอ๊ยหัวกระไดไม่แห้งกันละคราวเนี้ยส่งจานมาให้นะสิจ๊ะไม่เป็นไรครับพอแล้วครับจะพอได้ยังไงกินให้อิ่มนะเอ้ากินสิจ๊ะพ่อพีครับก่อนเองนี่คะนี่ยายขวัญแกลองนับดูสิบ้านเรากี่ปากกี่ท้องพี่พาก็เที่ยวเก็บเด็กมาเลี้ยงที่เต็มบ้านเนี่ยท่านไหนยังไม่ต้องโวยวายหรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปเชื่อข้าวสารร้านเฮียมาให้คุณอาจารย์มานี่จะล้างให้ขอบคุณครับคุณประนดเฮ้ยไอ้แดงมานี่หน่อยมาช่วยเราล้างจานหน่อยเว้ยนี่อะไรข้าวเหลือกินที่กินขว้างทำงี้ได้ไงเดี๋ยวแม่พ่อสงโกรธนะกินให้หมดหมดตรง
ชิญนั่งสวัสดีน้องๆทุกคนขณะนี้สถานการณ์ชายแดนสอเขามีความรุนแรงทางการข่าวแจ้งว่าทหารเวียดนามได้เสริมกำลังเข้าไปในลาวตอนเหนือฝ่ายความมั่นคงได้กำชับกองทัพอากาศให้เตรียมพร้อม 100% หากมีคำสั่งให้ขึ้นสแครมเบิลเราต้องพร้อมบินทันทีตอนนี้ต้องซ้อมให้มากๆหน่อยส่วนคนที่ต้องลาดตระเวนก็ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบส่วนในรายละเอียดจะให้ผู้ฝูงเป็นคนบรีฟให้ฟังวันนี้มีแค่นี้แหละขอบคุณมากทั้งหมดจงสำหรับรายละเอียดที่ทางหน่วยเหนือได้แจ้งมานี่คือแนวเขตที่เราจะขึ้นบินระวังป้องกันและลาดตระเวนไม่ให้ข้าศึกเข้ามาทำการโจมตีเราโดยชุดลาดตระเวนเราจะจัดเป็นชุดจะแบ่งเป็นฝูงบินแต่ละชุดเพื่อทำการลาดตระเวนใจไม่ได้ว่ะยอดยศคุณมานี่สิผมได้รับรายงานว่ามาตรฐานการบินของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคุณเคยทำได้ดีกว่านี้นี่คุณเป็นอะไรไปปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้นะนี่คุณกินเหล้ามาเหรอเนี่ยถ้าคุณไม่รักชีวิตตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่เครื่องบินเป็นเงินภาษีของประชาชนถ้าทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคุณเข้าใจไหมผมขอโทษครับจะไม่ให้มีแบบนี้อีกแล้วครับคุณพิมสถานการณ์ของฉันตอนนี้มันส่อแววรุนแรงกว่าชายแดนอีกว่ะสวัสดีครับคุณแม่
แม่กับยายพิมพ์มาธุระแถวดอนเมืองเลยแวะเอาขนมมาให้จ้ะขนมเจ้าไหนก็อร่อยสู้ฝีมือคุณแม่ไม่ได้หรอกครับอร่อยถูกใจพ่อยอดรสจริงก็แวะไปบ่อยๆสินี่หายหน้าหายตาไปไหนไม่เห็นเทียวไปที่บ้านเป็นนานสองนานผมต้องซ้อมบินนะครับช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนก็ไม่ค่อยดีเรื่องงานก็แล้วไปพูดตรงๆนะเป็นคู่มั่นกันผู้หลักผู้ใหญ่รู้เห็นหมดจู่ๆมาหายหน้าไปแบบนี้แม่ก็นึกเป็นห่วงถ้ามีอะไรพ่อยอดยศบอกแม่ได้เลยนะคือพิมพ์ลืมบอกคุณแม่เองนะคะศุกร์หน้านี้พี่ยอดจะไปทานข้าวที่บ้านจำได้หรือเปล่าคะพี่ยอดหรือว่าทำงานหนักจนลืมไปแล้วจ้ะพี่ไม่ลืมแน่นอนยังไงวันศุกร์หน้าพี่จะไปทานข้าวที่บ้านน้องพิมพ์นะเห็นไหมคะคุณแม่พี่เขาแค่ทำงานหนักเราสองคนไม่ได้ทะเลาะกันซะหน่อยค่ะอะไรล่ะพิมพิมกลับก่อนนะคะคุณแม่รออยู่พิมบอกว่าจะมาลาพี่ยศเดี๋ยวเดียวที่กองบินถ้าคงจะทนไม่ไหวยังถามหาสาเหตุที่พี่เขาหายหน้าไปรำพาว่านะพิมควรจะฟ้องคุณพ่อคุณแม่ให้ออกหน้าจัดการแทนคุณยอดยศจะต้องเกรงใจผู้ใหญ่แน่ๆไม่ได้นะคะคุณรำพาคุณพ่อคุณแม่จะรู้เรื่องที่พี่ยอดไปติดพันผู้หญิงคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะถ้าท่านรู้ท่านก็ต้องโกรธมากแล้วก็ต้องบังคับให้พิมพ์ถอนมันพิมพ์ขาดพี่ยอดไม่ได้พิมพ์รักพี่ยอดแล้วถ้าไม่ให้ผู้ใหญ่ช่วยพิมพ์จะใช้วิธีไหนดึงคู่มั่นกลับมาล่ะจ๊ะยังไงล่ะคะคุณลำพานพิมเชื่อ
ว่าความดีงามของพิมจะสามารถพิชิตใจพี่ยอดได้อีกครั้งใช่จ้ะพิมหัวใจที่งดงามเอาชนะทุกสิ่งในโลกได้คุณชายขาไม่ต้องหล่อมากหรอกค่ะประเดี๋ยวคุณวิไลลำพาไม่ได้ตั้งใจมาดูโขนหันมาแลแต่หน้าคุณชายกับพอดีโขนโขนอะไรอะเจ้าอ้าวก็วันนี้คุณชายนัดคุณวิไลลำพาไปดูโขนที่โรงละครแห่งชาติไม่ใช่หรอคะอ๋อนึกออกแล้วรณพีขับรถเฉียวออกไปแล้วป่านนี้ไปรับคุณวิไลลำพาเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูโขนไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณพ่อคุณชายรณพีนี่เลวไหลเลื่อนเปื้อนผิดนัดแบบนี้ใช่ไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะไปเอาเรื่องให้สมหวังเอารถออกฉันจะไปวางอยู่ทางที่เดี๋ยวค่ะวิธีบีบบังคับออกจะตื้นเขินเกินไปกับคุณชายรณพีต้องใช้วิธีอื่นย่าขอโทษแทนชายพีด้วยนะจ๊ะที่กองบินบอกว่าวันนี้ชายพีไม่เข้าค่ะไม่รู้ไปไหนของเขาพี่ชายพีคงติดธุระสำคัญนะคะไม่เป็นไรหรอกนะคะหม่อมย่าโอกาสหน้ายังมีเรื่องแค่นี้รำพาไม่คิดมากหรอกค่ะโอ้ยน่ารักจริงแม่คุณอย่างเงี้ยเหมาะจะเป็นเมียทหารนะคะคุณพี่คุณย่า ไม่ต้องมาอายหรอกจ้าย่าพูดจริงทหารเนี่ยเขามีภารกิจเร่งรัดบางคราวเนี่ยนะก็เป็นความลับถ้ามีเมียเข้าใจก็ไม่ต้องมีเรื่องระหองระแหงกันจริงไหมคะคุณพี่ที่รำพามากราบเนี่ยเพราะว่ารำพาเหงานะคะคุณพ่อกับพวกพี่ๆก็ไม่อยู่ที่วางก็เงียบเชียบรำพาเลยอยากมาอยู่กับหม่อมย่าแล้วก็ย่าอ่อนนะคะโถลูกนี่เสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยนะพวกหนุ่มสาวเนี่ยเขาจะต้องออกไปเที่ยวไปดูหนังกันแต่หนูรำพานี่กลับจะมาอยู่กับคนแก่มิน่าล่ะคุณชายเทวพันธ์ถึงได้รักแล้วก็เอ็นดูหนูกว่าพี่สาวคนอื่นเนาะน่ารักจริงแม่คุณเอ้ยงั้นรำพาจะอ่านหนังสือเงียบๆนะคะไม่รบกวนคุณย่าทั้งสองค่ะโอ้จ้าดังชอบอ่านวรรณคดีไทยเหมือนกันเหรอจ๊ะค่ะหม่อมย่านิยายแปลจากนักเขียนฝรั่งเนี่ยเนื้อเรื่องก็สนุกดีนะคะแต่สัมบัติสำนวนปรูดปราดอ่านไม่ลื่นสู้กับฉันโครงกรของไทยเราก็ไม่ได้ในบรรดาวรรณคดีไทยทั้งหมดรำพาชอบลิลิพระลอค่ะโอ้โหนี่ใจ
ใจเดียวกับคุณพี่เลยรู้ไหมหม่อมย่าชอบลิลิพระลอนเหรอคะจ้าอ่านให้หมดเลยลูกหม่อมย่าเอียดชอบอ่านวรรณคดีไทยโดยเฉพาะนี่ลิลิตพลอพ่อไปที่วังทีไรเห็นอ่านแต่เล่มนี้เล่มเดียวเล่มของย่าน่ะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านซะจนหนังสือเปื่อยเลย งั้นรำพาอ่านให้ฟังนะคะจ้าจ้าจ้าโอ้ดีดีดีลูกนะกล่าวถึงคุณผู้ห้าวนามท่านเท้าแมนสวงเป็นพระยาลวงผ่านเผาเจ้าเมืองสวงมีศักดิ์ถ้ามีอัครเทพีพิลาชื่อนางนาบุญเลือล้วนเครือเท้าเครือพระยาสาวโซภาพระสนมทวนทุกรมกำนันมนตรีคันคับคังช้างม้ามังมาหิมาไปกระชากหน้ากากมันออกมาให้ได้จับไปนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคก็แล้วแต่ลือสิถ้าลือโอเคได้ไหมได้ครับสีมันเปลืองเหนื่อยไหมเก่งมากนะหนูขวัญต่อไปข้างหน้านะหนูจะต้องเป็นราชินีนักบู๊แน่ๆเลยขอบพระคุณค่ะหนูเพิ่งเล่นหนังบู๊เรื่องแรกยังต้องฝึกคิวบู๊อีกเยอะตั้งใจมาดูหนูขวัญหนูเก่งมากๆหนังเสียเพลงอีกแล้วเหรอเสียคะหนูไม่เริ่มจะรบกวนค่ะเหรอได้ๆๆๆเดี๋ยวไปหาที่คุยกันนะนะเออเดี๋ยวจัดการดูฉากต่อไปให้เรียบร้อยนะโอจะไปคุยกับหนูขวานหน่อยหนูขวานเนี่ยเขาอยากคุยกับโอ่ะนะไปหนูไปคุยกันเอาๆๆไปคุยกันนะว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนความรักขอบคุณค่ะเสีย
ไม่เป็นไรนะถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินนะก็มาหาเสี่ยนะเสี่ยยินดีช่วยหนูขวัญทุกเรื่องเลยขอบคุณค่ะเสี่ยไว้หักเงินกับค่าตัวหนูเลยละกันนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ดีๆนะเดี๋ยวมันจะหายดีนะมีธนาคารส่วนตัวเบิกได้ทุกเมื่อบัญชีตัวเองก็ไม่ใช่นี่เงินค่าตัวเล่นหนังของฉันค่ะฉันแค่ขอเบิกมาก่อนเห็นคุณเล่นคิวบูเมื่อกี้ทำงานหนักจริงๆทั้งวิ่งทั้งยิงทั้งตีลังกาถ้าคุณเหนื่อยนักนะครับก็ให้เสียเป็นที่พึ่งถาวรเลยสิคุณพี่อยากให้ฉันเป็นเมียน้อยเสียเพ้งเหรอคะชีวิตคุณคุณต้องลิขิตเองครับผมเป็นแค่ผู้สังเกตการตกลงคุณเลือกเสียเพ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากให้ฉันตอบแบบนี้ไม่ใช่หรอคะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ทุกครั้งที่เจอหน้าคุณก็ถามแต่คำถามพวกนี้วันนี้ฉันก็ตอบไปละและฉันก็หวังว่าคุณจะไม่ถามคำถามพวกนี้อีกหรือจะให้ดีก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกเลยคุณไปได้ละไปให้พ้นหน้าฉันเลยไปสิไปช่วยสมศรีในครัวดีกว่าเห็นกำลังยุ่งทางนี้ฉันจัดการเองยังหล่อนก็เป็นได้แค่สะใภ้ที่เขาเอามาเป็นบ่าวสินะขออภัยคุณว่าอะไรนะคะว้าตายจริงนี่ย่าเคลิ้มหลับไปเหรอเนี่ยโอ้น้องก็ด้วยค่ะไปเฝ้าพ่อรอมันแล้วค่ะคุณพี่โอ้ยจ้าอ้าวแม่แก้วเอาของว่างมาเหรอลูกค่ะขอบใจนะคุณกรองแก้วเป็นถึงสะใภ้จุฑาเทพไม่น่าต้องลำบากเลยนะคะเกรงใจเหลือเกินค่ะรำพาช่วยนะคะคราวหลังเนี่ยรำพาขอเข้าไปช่วยในครัวด้วยนะคะก่อนที่คุณกรองแก้วจะแต่งงานกับคุณชายพุทธิพัฒน์ได้ยินมาว่าคุณกรองแก้วจะต้องเรียนการเรือนในวังนี้ใช่ไหมคะอืมใช่แล้วล่ะลูกย่านี่แหละสอนมากับมือเลยละกว่าจะเก่งได้ขนาดนี้นี่ต้องอบต้องรมกันมาเยอะเลยล่ะ น่าอิจฉาคุณกรองแก้วจังเลยนะคะที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหม่อมย่าแล้วก็คุณย่านะคะ ไม่ทราบว่าคุณย่าทั้งสองจะกรุณารำพาเหมือนที่กรุณาคุณกรองแก้วหรือเปล่าอะไรล่ะจ๊ะหนูรำพารำพาอยากมาเรียนการเรือนที่วังนี้นะคะเหมือนคุณกรองแก้วอยากจะขอความรู้วิชาติดตัวไปเพื่อที่จะได้เป็นก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะอีกหน่อยหนูรำพาก็จะต้องมาเป็นสะใภ้จุฑาเทพอยู่แล้วเรียนรู้ว่าฝึกฝนซะตั้งแต่ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณพี่ก็ดีนะจ๊ะหนูมาคลุกอยู่ที่นี่บ่อยๆชายพีจะหนีไปไหนรอดล่ะ
พวกนี้ทุกคนฟังนะวันนี้ว่าจะตัดเงินพวกนี้คนละ50บาทเฮ้ยผมทำอะไรผิดเสียถึงมาตัดเงินพวกผมเนี่ยแสงไงหรือตัดแสงไม่สวยไม่ถูกใจอ้วนเว้ยฉันละเสียฉันไม่ได้จัดแสงกับเขาทำไมเสียต้องหักเงินหนูด้วยเรื่องทำกับข้าไม่ถูกปากอ้วนอย่าเศร้าซี่นะลำคาญอะไรวะค่าแรงก็ถูกยังจะมาหักค่าตัวกันอีกบ้าที่กับแม่นางเอกนั่นเสียให้เบิกเงินค่าตัวล่วงหน้าฉันเห็นกับตายิบเพียงขวัญฉอล้ออซ้อเบิกเงินค่าตัวกับเสียเมื่อกี้ฉันว่าเสียต้องเอาเงินในส่วนของพวกพี่ๆไปประเคนให้กับแม่นางเอกเพียงขวัญ นั่นแน่คงกลัวอซ้อเหมยหัวจับได้เลยต้องมาแบ่งในส่วนของพวกเราพวกเราจะยอมไม่ได้ใช่ไหมใช่ฉันอยากจะรู้นะเป็นศัตรูกับคนทั้งกองถ่ายแม่นางเอกหน้าสวยมันจะอยู่ได้ยังไงเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยใครทำนะเมื่อกี้ยังอยู่ดีๆอยู่เลยนางตันกระเพาะคนเนี้ยไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วถึงเป็นผู้ชายก็ไม่กลัวเว้ยอุ๊ยตายจริงน้องขวัญคงมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของทิ้งแล้วพวกขยะนะคะนี่ฝีมือคุณเหรออุ๊ยเปล่านะคะพี่ไม่รู้เรื่องน้องขวัญไปทำอะไรกับใครไว้หรือเปล่าคะรีบเก็บข้าวเก็บของก่อนเถอะค่ะก่อนที่เทศบาลจะมาโกยเอาไปจะลำบากนะพี่ไม่ช่วยนะคะของสกปรกพวกเนี้ยลือกันว่านางบงกตไม่อยากได้บทนางเอกเรื่องกินรีมากเลยไปเที่ยวไล่เที่ยวคือเสียเพงแต่เสียเพงยกบทกินรีให้ขวัญนางนี่ก็เลยโกรธแย่แน่เลยจันอยู่ลำบากละคราวนี้ลูกกินสีเล็บสวยจิ๊บจิ๊บพี่คะวันนี้หนูมาซะดึกเชียวบ้านหนูไม่มีข้าวเหลือแล้วนี่เงินของเก่าที่เชื่อข้าวสารไว้ตอนนี้ก็จะขอซื้อใหม่จ้ะเอาเท่าไหร่เดียว5กระป๋องค่ะได้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 อ้าวไม่นั่งเอกหนังใหญ่มาเชื่อข้าวสารเฮียเหมือนกันหรือเป็นถึงผู้อำนวยการสร้างหนังจริงไหมอีสร้อยใช่เจ๊เออนี่ฮะเห็นมีช่างไฟกองถ่ายมากินกาแฟร้านแกเมาอะไรมั้งไหมอย่าพูดดังไปนะบอกว่าไปเป็นเมียน้อยเป็นเมียน้อยเหรอหลอกให้ยังขวัญเป็นเมียน้อยปูเจียป้าบ่อเสือซวยชุยอะไม่เที่ยงไม่มาแป้คืออ่ะช่ำเว้ยมันจะไม่แปลว่าอะไรเจ๊กูก็ไม่รู้ต้องใส่ชมว่าแกสวยพูดกันต้องซอยอ่ะสวยไงก็ไม่เป็นเมียน้อยนะเจ๊มันเป็นมันเป็นหาผัวได้นะได้สิเจ๊สวยขนาดนี้มีผัวได้ไง
เหนื่อยแล้วลูกไม่จ้ะขวัญไม่เหนื่อยขวัญไม่เป็นอะไรขวัญแค่อยากกอดยายสำหรับ APU วันนี้พี่วางไว้ตรงนี้นะพี่จะทำไปด้วยกันอ้าวชายว่าไงเฮ้ยนี่เอาไปกินก่อนพักก่อนโอเคใสปิ้งตาเป็นประกายคุณชายกำลังมีความรักเลยครับความรักเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ผมว่าคุณชายกำลังหลงรักอย่างจริงจังเพราะมองที่ตาเนี่ยก็เห็นไปที่หัวใจแล้วจ่าละไมอะไรของจ่าเนี่ยคุณชายยังดีไม่หนีบเหล้ามาด้วยเหมือนหมวดยอดยศขานั้นไม่ไหวสักวันคงโดนดองว่าแต่ว่าสาวนี่คือใครอ่ะสวยสิท่าแล้วจ๋ารู้ได้ไงว่าเป็นเรื่องผู้หญิงน้ำฝนน้ำผึ้งน้ำหวานแม้กระทั่งน้ำกรดจ๋าละไม่ก็เจอมาหมดแล้วปรมาจารย์นะจ๋าผมถามหน่อยว่าอย่างผมเนี่ยควรทำไงต่ออ้าวผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณชายเนี่ยติดผู้หญิงแบบคิดมากจนนอนไม่หลับหรือติดผู้หญิงของเพื่อนหรือไปรักเขาข้างเดียวมันก็ไอเราพันนี้นี่นะคุณชายพูดตามตรงเป็นคนเฉยๆไม่พอหรอกเรายังเป็นนกเป็นนกเฉยๆยังไม่พอเลยเพราะเราจะต้องบินปกป้องประเทศชาติของเราและคนพันเนี้ยไม่เจ็บเจียนตายไม่เลิกหรอกผมว่าคุณชายน่าจะเดินหน้าต่อสวัสดีครับสวัสดีลูกผมเอาเสื้อลุงชนะมาคืนครับขอบใจมากจ้ะเอาวางไว้ตรงนั้นนั่นแหละวันนี้คนอื่นหายไปไหนหมดแล้วครับวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกนะพากับบุหลันเอาเครื่องลิเกไปคืนส่วนเจ้าชนะก็คงไปอยู่ร้านไฟแถวๆหลังตลาดนั่นแหละ
แล้วก็ยายขวัญก็ยังไม่กลับเลยลูกเอ้ยอุ้ยเป็นอะไรครับเจ็บเข่าเหรอครับอืมหมอก็บอกให้ยายน่ะขยับขาลุกนั่งมั่งไม่งั้นมันจะเดินไม่ได้เออแต่ยายคงทำมากไปน่ะเออพอพี่มาก็ดีแล้วลูกนี่ไปเอายาแก้ปวดในตู้ฉีกซองแล้วก็ละลายน้ำให้ยายหน่อยนะลูกนะทองเงินนะทำไมคุณยายไม่ไปหาหมอล่ะครับไม่ไปอะลูกยุ่งยากเปลืองสตุ้งสตังคุณยายเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหมครับหึไม่เคยลูกจะไปทีก็ลำบากถ้าจะไปอนามัยนะก็ต้องรอให้พ่อชนะเขามาอุ้มยายไปแล้วก็ต้องถอยรถมารับยายอีกไม่ไปลูกไม่ยุ่งยากหรอกครับมีผมอยู่ด้วยไปครับไปหาหมอกันยายไม่มีตังผมขออนุญาตนะครับคุณยายคุณหมอคนนี้ใจดีครับรักษาคุณเก่งด้วยนะครับยายไม่ไปหรอกพี่ไปเถอะครับเชื่อผมแดงพี่จดชื่อโรงพยาบาลกับชื่อหมอไว้ตรงนี้นะใครกลับมาก็เอาเขาดูด้วยบอกพี่พายายไปหาหมอเย็นๆจะกลับมาส่งตกลงเราไปหาหมอกันนะครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณหมอคนไข้ออกจากห้อง ICU แล้วนะครับอาการดีขึ้นมากแล้วขอบคุณค่ะมาได้ยังไงเนี่ยชายพีสวัสดีครับคุณหมอผมชาวนาจากพิจิตรที่เคยพาคุณย่ามาหาหมอคราวที่แล้วจำได้ไหมครับอะไรนะนี่ยายเพื่อนผมครับเจ็บหัวเข่ามากช่วยหน่อยนะครับยายเพื่อนเหรอคุณยายครับนี่คุณหมอหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุฑาเทพครับผมเพิ่งรู้จักกับท่านมาเมื่อไม่นานนี้เอง ใช่ไหมครับคุณชายหมอสวัสดีครับคุณยายเป็นอะไรคะกลับถึงบ้านเพิ่งรู้จักแดงตกใจหมดเลยคุณยายไม่ได้เป็นอะไรครับก็แค่เจ็บหัวเข่าเหมือนเคยๆผมเห็นว่าโรคนี้น่าจะรักษาให้หายขาดได้ไม่งั้นก็เจ็บเรื้อรังกินยาทีก็หายทียาหมดก็เจ็บอีกทีครับผมเลยพาท่านมาที่นี่คุณยายผันจันประดับเชิญค่ะจากฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเข่าคุณยายมีหินปูนเกาะจึงทำให้ปวดเข่ามากครับมีวิธีรักษาไหมคะคุณหมอก็ต้องผ่าตัดขุยหินปูนออกครับไม่นะขวัญยายไม่ผ่ายายไม่ผ่านะลูกมีวิธีอื่นไหมครับคุณชายหมอนอกจากการผ่าตัดทุกวันนี้คุณยายขยับทีก็เจ็บทีก็เลยไม่อยากขยับไม่อยากเดินถ้าปล่อยไว้ขาก็จะรีบแล้วก็เดินไม่ได้แล้วที่ออกกำลังขาทุกวันก็ยังเจ็บอีกหน่อยก็เลิกขยับคราวนี้จะเดินไม่ได้ถาวรนะครับ
าอยากให้คนไข้หายขาดก็ต้องผ่าตัดจริงเหรอคะผ่าตัดแล้วจะเดินได้เลยเหรอคะแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่คะประมาณ 15,000 บาทครับเฮ้ยจะเป็นลมการผ่าตัดเป็นการรักษาที่ต้นเหตุแต่ว่าการกินยาเป็นการรักษาที่ปลายเหตุถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาผ่าก็ได้ครับถึงมีเงินฉันก็ไม่ผ่าพี่เลิกนี่หมอเนี่ยหน้าตาก็ดีหล่อก็หล่อเป็นถึงหม่อมถึงแม่มทำไมใจร้ายอ่ะยายจ๋างั้นวันนี้ผมจะจ่ายยาให้ก่อนนะครับยาของหมอมีทั้งยากินแล้วก็ยาทาเป็นยาฝรั่งที่รักษาอาการนี้โดยตรงดีกว่ายาแก้ปวดที่คุณยายกินอยู่นะครับงั้นวันนี้ขอแค่ยาไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนเรื่องผ่าตัดเนี่ยดิฉันขอกลับไปคิดดูก่อนนะคะช่วยปกปิดให้ชาวนาพิจิตรเนี่ยนะผมก็แค่ลองใจคนบางคนนะครับผู้หญิงหน้าหวานหลานใจคนนั้นน่ะเหรอสนใจเขาละสิไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ได้ยังไงถึงขนาดพายายเขามาหาหมอเนี่ยนี่ไอ้เงิน15,000จะเอายังไงจะเป็นเจ้าบุญทุ่มให้เขาหรือเปล่าพี่จะให้ไปเตรียมห้องผ่าตัดไม่ดีกว่าครับไอ้เงิน15,000นี่แหละผมอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะยอมขายศักดิ์ศรีขายตัวเอาเงินมารักษายายหรือเปล่าจะได้รู้กันก็คราวนี้แหละนี่ตกลงนายไม่อยากรักษายายเขาหรอกเหรอไอ้เรื่องรักษายังไงผมก็รักษาอยู่แล้วครับยังไงผมก็จ่ายก็แค่ประวิงเวลาดูใจคนก็แค่นั้นเองครับดูไปทำไมอ่ะดูอะไรท่านนายไม่สนใจเขาอ่ะโหพี่ชัยพัฒน์ก็รู้ๆกันอยู่แล้วจะถามทำไมล่ะครับผมขอตัวก่อนนะครับหมอเขาบอกว่าจะเดินได้เลยเหรอลูก15,000ถ้าตั้งใจหาจริงๆก็หาได้ขวัญนัดหมอไว้แล้วนะแม่หมอบอกว่าอีกประมาณ6เดือนยายจะกลับมาเดินได้ปกตินายจะได้ไม่ทรมานอีกพูดออกมาได้เงินไม่มากข้าวสารจะกรอกหม้อแต่ละวันเหนื่อยใช้ตัวแทบขาดในหาไม่ค่อยจะได้พ่อพีนี่เขาช่างดีจริงๆเลยนะอุตส่าห์พายายไปหาหมอถึงโรงพยาบาลอ้าวคุณมาทำไมเนี่ยวุ่นวายไม่เลิกพี่เขากำลังจะกลับดีเลยผมกลับก็ได้ครับรีบกลับไปเลยรีบกลับไปเลยในเมื่อคุณไม่อยากให้ผมอยู่ผมกลับก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายครับมาแล้วนะครับ
ดอีกแล้วตะปูหลุดอันเดียวครับน้องครับคล้องกับตะปูอยู่ไหนไปเอาให้พี่ทีได้ไหมครับนี่คุณงานแค่เนี่ยฉันทำเองเป็นฉันทำเองได้ขวัญให้พ่อพีเขาช่วยทำให้ดีไหมลูกผู้หญิงสวยๆอย่างคุณน่ะไม่ต้องหัดหรอกครับงานแบบเนี้ยแต่งงานไปก็มีคนทำให้เองเอาเวลาไปหาผู้ชายดีๆกระเป๋าหนักๆไม่ดีกว่าหรอครับจะโดนหน้าผมอยู่แล้วก็ตั้งใจจะให้โดนอยากจะคิดยังไงกับฉันก็คิดไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกคุณไม่ได้ให้ข้าวฉันกินฉันหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองต่างหากจะสนใจทำไมถ้าไม่สนใจวันนั้นคุณร้องไห้ทำไมครับที่บอกเลิกกับยอดยศอะเฮ้ยสอบกันเลยเหรอผู้หญิงเยอะแยะไม่ต้องจบลงด้วยการเป็นเมียตราบใดที่ยังอยู่คนเดียวได้เลี้ยงตัวเองได้สบายใจเสียอีกอยู่ตัวคนเดียวมีผู้หญิงคิดแบบนี้สักกี่คนหลายจริงคนบ้านนี้ผมว่าจะถามนะครับผู้ชายบ้านนี้ไปไหนกันหมดนะครับผมขอโทษครับผมพูดมากไปเมื่อกี้เจอศอกคราวนี้อยากเจอค้อนตอกหน้าไหมเอ้ยไอ้ขวัญทำอะไรอย่างนั้นลูกก็เขากวนหนูแม่ก็เห็นมีกวนแล้วครับเราสองคนนี้ก็แปลกเนาะทะเลาะกันเหมือนคนรู้จักกันมานมนานไปรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนไหนความรักของฉันนะเว้ยไม่ขาดไม่เกินถ้าเป็นคนอื่นนะมันอาจจะมากไปหรือน้อยไปนะแต่คนนี้มันพอดีอะแล้วนะครับคุณยายไว้ผมจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับอย่าลืมทานยาแล้วก็ทายาที่คุณหมอให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ้าวสรุปว่ายังไม่กลับเหรอเนี่ยอยากอยู่ไม่มีเรื่องไงกลับแล้วครับชอบขึ้นบินเหรอนี่มิสเตอร์สมิธ BF 109ผมจับฉลากได้แล้วคุณรู้ชื่อรุ่นได้ไงก็ผมเป็นนักบินจะไม่ให้รู้ได้ไงล่ะครับนักบินคุณน่ะเหรอเป็นนักบินครับตองบิน1ฝูงบิน13ฝูงบินขับไล่ไอพ่นทิ้งระเบิด F-86F ผมไม่เชื่อคุณง่ายๆหรอกขี่มูไม่เชื่อก็ตามใจครับถ้าจะเชื่อก็พาผมไปดูเครื่องบินสิไม่ได้ครับจะไปเมื่อไหร่ล่ะคุณเป็นจริงเหรอที่ทำงานผมมีเครื่องบินหลายรุ่นเลยอยากจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็บอกผมจะพาไปประนอดเรารบกวนเวลาคุณพีเขามามากพอแล้วเสียเวลาเขาเปล่าคงอยากกลับบ้านเต็มแก่แล้วล่ะสวัสดีครับอ
ลงให้ละเอียดนะน้ำพริกลงเรือเนี่ยต้องออกหวานพี่ชายพีชอบหวานเหรอคะออกหวานออกเปรี้ยวแต่อย่าเค็มกับข้าวทุกอย่างนี่นะต้องมีหวานนิดๆติดปลายลิ้นเอาไว้หวานมากก็ใช้ไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องกลมกล่อมพี่ชายพีไม่ชอบเค็มชอบหวานและเปรี้ยวแล้วย่าเอียดกับย่าอ่อนล่ะคะชอบแบบไหนรำพาจะได้ทำถูกค่ะโอ้ยน่ารักจริงแม่คุณเนี่ยของคุณพี่เนี่ยนะชอบหวานมันพวกแกงกะทิเนี่ยของโปรดชอบนักเชียวส่วนของย่าต้องเผ็ดหน่อยเพราะว่าย่าเป็นคนจัดจ้านกว่าคนอื่นเขาน่ะ แต่ก็อย่ามากนะเพราะว่าของเราเป็นสูตรชาววังย่าเอียดชอบหวานมันถึงกะทิส่วนย่าอ่อนชอบรสเผ็ดนิดๆจัดจ้านขึ้นมาหน่อยจ้ะแต่ว่าพวกแกงกะทิเนี่ยนะก็ต้องให้หม่อมย่าเอียดเนี่ยท่านเลี่ยงบ้างก็ดีคนมีอายุแล้วมากไปก็ไม่ดีค่ะรสจัดเนี่ยนะอะไรที่มันล้ำหน้าออกมาหรือว่าเกินหน้าออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้รู้ไหมค่ะกลมกล่อมวันนี้คุณชายพี่คงจะค้างที่กองบินนะคะได้ยังไงล่ะหนูวิไลรำพาอุตส่าห์ทำกับข้าวตั้งมากตั้งไม้น่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะสมศรีเปิดสำรับเถอะคุณย่าทั้งสองหิวแล้วไปหนูก็เลยเหนื่อยเปล่าเลยนะลูกนะแค่นี้รำพาไม่เหนื่อยหรอกค่ะความรู้ทั้งนั้นแค่ได้เรียนวิชาชาววังกับหม่อมย่าทั้งสองรำพาก็มีความสุขแล้วค่ะจ้าพรุ่งนี้มาเรียนใหม่นะคะจ้าไม่มีคำว่าพอดีมีแต่คำว่ามากมากเท่าที่จะมากได้สักวันหนึ่งเถอะมันจะมากมากจนกระทั่งคุณชายรณพีไม่อาจปฏิเสธได้
ามันไปขายเถอะลูกจะได้เอาเงินมาช่วยค่าผ่าตัดยายเก็บเอาไว้เถอะแม่นภาเก็บไว้ก็ไร้ค่าสู้ขายไปยังพอมีราคาค่างวดจ้ะแม่ขอฉันดูหน่อยสิที่มันจี้ที่นายดุลพ่ออีขวัญให้ไว้นี่นะฉันก็คิดว่าพี่ขายทิ้งไปแล้วซะอีกก็เห็นพร่ำไปนักเป็นหนาวไม่อยากเห็นหน้าเจ้าของแต่ก็แอบเก็บเอาไว้แสดงว่าพี่ยังทำใจไม่ได้ใช่ไหมพี่นภาโดนเขาทำให้เจ็บซะขนาดนี้ยังจะอะไรอาวรณ์อยู่เหรอก็เพราะว่าพี่เป็นคนใจอ่อนนี่ไงล่ะถึงได้โดนเขาหลอกกันได้ง่ายของที่ซ่อนไว้ในกล่องในดินชักข้างจากเย็บผ้าอย่าคิดว่าพี่ไม่เห็นนะแต่พี่ไม่อยากพูดแทงใจดังเธอเองของอะไรของของฉันก็มีแต่เข็มกับได้เราหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะบุหลันฉันไม่เคยหลอกตัวเองพี่ก็ไม่ได้หลอกพี่หมดรักพ่อยายขวัญไปนานแล้วฉันก็ไม่ได้คิดถึงพ่อตาโน้ตเหมือนกันพี่เอาละเอาละพอแล้วแม่นภาแม่บุหลันด้วยเราสองคนมันก็คือกันนั่นแหละจ๋ายังไม่ถึงวันผ่าตัดถึงวันนั้นขวัญคงหาเงินได้พอดีละจ้ะแม่แม่เก็บไว้เถอะนะเดี๋ยวกลับไปลงนวมต่อนะแล้วเตรียมตัวให้พร้อมบ่ายนี้ไปได้ดำเนินกันครับผมไปอย่าอู้อย่าอู้วิ่ง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 ไปไหนแล้วเราจะไปโรงเรียนครับนี่ไม่ได้เจอกันนานคุณยายกับคุณแม่สบายดีนะคุณแม่สบายดีแต่ว่าคุณยายไปตรวจเข่าครับจะผ่าตัดครับเอาเหรอแล้วเข่าคุณยายเป็นอะไรอ่ะไม่ทราบครับแต่ต้องใช้เงินเยอะมากกันหรือยังสาวๆได้แล้วค่ะฮัลโหลขอสายเพียงขวัญค่ะได้ครับสักครู่ครับขวัญจ้าโทรศัพท์จ้าเพียงขวัญพูดค่ะขวัญวันนี้เราไปเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วนะพ่อบอกให้พานักมวยออกไปชกที่ราชดำเนินน่ะไม่เป็นไรจ้ะเราดูแลตัวเองได้เมื่อกี้ฉันเจอกับตานดเห็นบอกว่าเมื่อวานพายายไปหาหมอเหรอเป็นยังไงบ้างอะขวัญเข่าเสื่อมถ้าไม่ผ่าตัดยายจะเดินไม่ได้คุณหมอท่านนึงบอกว่าถ้าจะผ่าตัดยายต้องใช้เงิน15,000ในการรักษาทั้ง15,000
ภาวนาให้หนังสองเรื่องประสบความสำเร็จจะได้เอาเงินมาพายายไปรักนั่งอยู่หน้าไปเข้าฉากไปนั่งไปมันไม่ได้สวยขึ้นนะไปจันฉันต้องไปเข้าฉากแล้วแล้วเจอกันนะจ้าแหมนั่งจังเลยดูเพียงขายเชิญนะคะนี่จะเสียบินค่าอาหารของวันนี้เอาไปนี่ออกไปก่อนเลยไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจ่ายอ่ะอาเสด้วยเดี๋ยวคิวไฟหรืออาทิตย์หน้าว่าจ่ายแต่ทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะเสี่ยอ่ะก็โอ้พูดอย่างเมื่อกี้ไงบอกว่าอาทิตย์หน้าว่าจ่ายเดี๋ยวว่าจะไปเบิกอาเหมยหัวมาคืออาเพียงขวางไงยายอีไม่สบายโอ้ว่าจะให้เงินอีพายาไปหาหมออีอยากได้เงินสักหมื่นห้าอีจะพายาไปผ่าตัดอ่ะแค่เนี้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับยายเพียงขวัญด้วยคะอ้าวก็อีเป็นนายเอกหนังของว่าต้องสองเรื่องว่าก็ต้องดูแลสิอีเร่งดีหนังก็ดีแล้วก็มีหนังทำกันต่อโหอีผู้หญิงคนเดียวนะภาระก็มากยายก็ป่วยแล้วไงถ้าว่าไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลแล้วเราไม่มีภาระหรือไงพ่อเงียบเถอะพูดไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆทะเลาะกันไปเอาเนี่ยมาใบสีเดี๋ยวนี้เรื่องการเตะโต๊ะวะฮะหรือจะเอาไงจะเอาไงอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์หน้าแล้วเตะโต๊ะทำไมทำเป็นนักเลงใหญ่โตนะเดี๋ยวนี้นะแหมตัวมึงใหญ่ตายแล้วนะมาเตะโต๊ะแล้วอย่ามาทำอย่างนี้นะมาเตะต้องเตะโต๊ะนะเป็นนักเลงเหรอเดี๋ยวป้าตีสูงเลยมึงเนี่ยตั้งใจทำงานหน่อยนะเอาหัวหางอะให้มือทำเอาใจทำไม่ใช่เอาตีนทำเพราะไล่ออกเลยเงินกูก็ไม่ให้น้อยแม่นางเอกวันนี้คงมาบีบน้ำตาขอเงินกับเสียอีกแล้วสิพวกเราจะยอมให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ละเราทำงานร่วมกับยินนี่ไม่ได้เพียงขวัญต้องออกจากวงการต้องหานางเอกใหม่เราต้องช่วยกันขอบคุณค่ะพี่ภัยคะนี่มันค่าบูดนี่คะเอาเหรอเสียไม่จ่ายเงินอะค่ามันก็เลยอารมณ์เสียแต่กินได้มั้ยล่ะมีเรื่องกับพวกช่างไฟระวังแสงมันจะไม่พอหน้ามันจะมืดนะไม่เสือสาวในเหตุการณ์นะครับเราจะเห็นสมุนสองคนเนี่ยนำตัวเพียงขวัญเข้ามาเพราะว่ารู้เบาะแสว่าเพียงขวัญเนี่ยน่าจะรู้ที่ซ่อนของนางเสือสาวจึงนำตัวเพียงขวัญมาให้บงกตรีดหาความจริงแต่เพียงขวัญน่ะไม่พูดบงกตจึงใช้ปืนเนี่ยตบไปที่เพียงขวัญตบผ่านผ่านตบผ่านๆ นะครับรับสวยๆนะตามใช่ป้องกล้องเราเนี่ยจะคอยช่วยอยู่แล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะถ่ายจริงทุกคนเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับครับอ่ะมาถ่ายจริงนะครับเอาจริงเลยมาครับทีแล้วครับที่มีกล้องพร้อมยังครับพร้อมครับโอเคครับกล้องครับสแลด
แอคชั่นแกรู้ใช่ไหมว่าอีนางเสือสาวหนีไปทางท้ายไร่แล้วรู้ไหมว่ามันไปทางไหนแกมีตาก็ดูเอาเองสิอีนี่เฮ้ยตบจริงเลยดีกว่าครับคุณบงกตตบจริงเสียงดันลั่นมาถึงนี่เลยสวยมากสวยมากสวยมากพี่หมีเดี๋ยวเตรียมคัดต่อไปได้เลยนะครับคุณจงใจแกล้งฉันคุณตบฉันจริงอย่างนี้หรอโดนซะบ้างก็ดีเสียเพ้งเค็มอย่างกับเกลือไม่ได้จับไม่ได้จูบมีเหรอจะให้หล่อนเบิกเงินล่วงหน้าฉันเห็นมานักต่อนักแล้วผู้หญิงก้นวัยอย่างหล่อนลงท้ายไม่พ้นเป็นเมียน้อยคุณดูถูกฉันฉันไม่ได้เป็นเมียน้อยใครนักเพียงขอนไม่หยุดหยุดคุณทำอะไรอ่ะคุณทำอย่างนี้ก็ได้ยังไงอ่ะเพื่อนร่วมงานกันชัดๆอะไรเฮ้ยใครทำอะไรหนูเพียงขวัญมาอ้วกอ่ะแล้วหรือเป็นใครเข้ามาฉากอ้วได้ไงนุ๊กเป็นไงมั่งคุณบงกตนะครับทำไมตบคุณเพียงขวัญจริงนะครับฮะเรื่องก็เลยเกิดขึ้นนะครับอ้าวมันก็มีผิดคิวกันบ้างสิคะคุณเพียงขวัญโดนตบจริงแล้วครับตั้ง2ทีอ่ะครับ2ทีครับอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถามไม่ตอบว่าหรือเป็นใครมายิงในฉากอ้วได้ยังไงแล้วปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะก็เพราะใครอะคะที่ทำให้เป็นแบบเนี้ยเสียเข้าข้างแม่นางเอกเนี่ยจนไม่เห็นหัวพวกเราเลยใช่พวกเราก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันนะต้องทำงานแลกเงินภาระก็มีก็ถูกแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วล่ะที่เสียยังไม่จ่ายแม่นางเอกมีปัญหาแบบเนี้ยเสียต้องเปลี่ยนตัวนางเอกเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นใครก็ได้ที่ทุกคนยอมรับในกองไม่อย่างนั้นพวกเราไม่ถ่ายหรือไม่ถ่ายก็เรื่องของมือสิใช่ปะดูเด็กสมองละกดเฮ้ยปิดไฟเฮ้ยจะไปไหนแล้วกลับมาคุยกันก่อนซิว่าให้จะเลิกถ่ายได้ยังไงก็มันจะปิดกล้องอยู่แล้วอะยังมายิงหน้าแหลมอยู่อีกเป็นยังไงอยู่ไกลๆนี่ไม่อยู่เป็นยังไงเจ็บมากไหมเหรออุ๋ยแดงน่ะอืมไหนนะสู้นะสู้นะฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละดูถูกหาว่าฉันจะต้องไปเป็นเมียน้อยไปซะพวกนี้ช่างเอาอย่างแล้วนะอ้วถามหน่อยนะว่าถ้าพวกนี้ไม่ทำงานกับอ้วพวกนี้จะทำอะไรไปเลยกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้ผู้กำกับยืนคอยอยู่เปลี่ยนนางเอกสิคะเปลี่ยนเป็นคนที่ใครๆเขายอมรับในกองเอาค่ากับข้าวที่ค้างหนูมาก่อนหนูไม่มีตังค์แล้วนะค่าไฟผมด้วยจ่ายของเมื่อวานกับของวันนี้ลูกผมที่บ้าน2คนแม่มันต้องขุดปลวกทำกับข้าวให้กินแล้วเอาหน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้ไปเบิกมาให้นี่วันนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะธนาคารมันปิดแล้วงั้นวันนี้ยกกองเลิกพรุ่งนี้ค่อยมาถ่ายใหม่เงินพร้อมค่อยมาถ่ายใหม่แล้วกันใช่ไหมพวกเราใช่โอ้โหอะไรวะมึงสั่งเลิกกองเลยเหรอนี่เลิกกองแล้วว่าจะเสียเงินฟรีๆอีกแล้วสิวันเนี้ยเปลี่ยนตัวนางเอกสิคะเสียนี่จะบ้าเหรอน
ี่อิ๋มไม่กี่คัดเนี่ยมันก็ปิดกล้องแล้วสายหนังก็ว่าคอยอยู่ถ้าเปลี่ยนนะโอ้ว่าเปลี่ยนนางร้ายง่ายกว่าเยอะทำไมเสียพูดแบบนี้ล่ะคะนี่ฉันก็เป็นนางเอกคนนึงเหมือนกันนะฉันอุตส่าห์มาเล่นนางร้ายให้เสียก็ดีเท่าไหร่แล้วเหรองานถ้าพรุ่งนี้หรือไม่มาหรือไม่ต้องมาอีกเลยนะแล้วห้ามก่อเรื่องยุ่งอีกวุ่นวายก็ไม่ได้ไปแตะเพียงขวัญอีกก็ไม่ได้ไม่งั้นหรือจะเปลี่ยนตัวแน่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจ็บตรงไหนบ้างไหมไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเรื่องแค่นี้ฉันทนได้หนูขวัญหนูนี่ลุยยังไม่กลับอีกเหรอฮะนี่วุ่นวายอะไรวะผมเป็นเพื่อนกับเพียงขวัญถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเพียงขวัญอีกเป็นโดนดีแน่อย่าเอาผมไปเตือนกันแล้วกันทำไมหรือจะทำอะไรวะจะทำอะไรวันนี้เสียสั่งเลือกกองแล้วนะแล้วก็เสียจะจัดการอาบงโกกีนะกับไอ้พวกนั้นให้หมดทุกกองเลยพรุ่งนี้หนูขอมาถ่ายต่อนะยังรับรองว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกเลยจัดการยังไงครับแล้วน่าจะได้ยังไงเขาจะไม่เข้ามาทำร้ายร่างกายเพียงขวัญอีกก็จัดการยังไงมันก็เรื่องของอ้วนแล้วยุ่งอะไรด้วยฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วขวัญขอตัวกลับก่อนนะคะกลับเลยเหรอเป็นยังไงเห็นไหมกลับมาเลยเห็นไหมแหมลื้อนี่มันยุ่งจริงๆนะยุ่งไหมเจ้ายกเรื่องเรื่อยนะว่าจะฟ้องนายลื้อทั้งสองคงเลยมายุ่งกับกิจการของพลเรือนเขาอ่ะมันไม่ถูกต้องรู้ไหมผมไม่ได้วุ่นวายก็คุณไม่เห็นเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพียงขวัญเห็นแล้วทุกคนก็เฉยกันหมดก็ยังไงลึกก็วุ่นอยู่ดีอ่ะคุณจะเฉยแบบนี้ไม่ได้นะครับทำร้ายร่างกายกันคดีอาญานะหรือนี่มันยุ่งจริงๆว่าบอกไว้เลยนะว่าเพียงขวัญน่ะเด็กว่าปั้นมากับมือครอบครัวอีตัวอียายอีว่าเป็นคงดูแลถ้าลือที่จะจีบเพียงขวัญเนี่ยนะลือเจอกับอ้วนแน่เข้าใจไหมว่าถามว่าเข้าใจไหมคืนชม
ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่ผูกพันหัวใจร้องมันรักฉันว่าทำไมมีอะไรอีกล่ะจะตามมาด่าฉันอีกแล้วสิด่าสิว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีใช่ฉันจนแต่ฉันก็จนอย่างมีศักดิ์ศรีฉันเรียนรำเต้นเสามาตั้งแต่ยังเด็กเหนื่อยเจ็บเท้าถูกดัดถูกหักมือจนระบมไปหมดฉันทำเพื่ออะไรคุณรู้ไหมว่าฉันทำเพื่ออะไรก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนพวกนั้นไม่ต้องมายุ่งกับฉันถ้าคิดว่าฉันสกปรกก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันคุณขวัญเวลานี้จิตใจคุณย่ำแย่มากนะครับI'm sorry.
ผมเห็นคุณครั้งแรกคุณเป็นกินนิลิที่อยู่บนฟ้าแต่ถ้าคุณยอมแพ้ในวันนี้คุณก็เป็นแค่นกตัวหนึ่งคุณถามผมบ่อยๆว่าผมตามคุณมาทำไมความจริงผมก็แค่สงสัยว่าคุณจะเป็นกินรีที่สวยสง่างามอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าอย่ายอมแพ้ง่ายๆเข้มแข็งเอาไว้ครับเก็บความเจ็บปวดสีหน้าของคนที่รังเกียจคุณจดจำมันไว้ทำให้มันเป็นพลังเป็นแรงลมผลักดันให้กินรีอย่างคุณบินไปสู่ที่สูงดีกว่านะครับเจ๋งชื่ออาหารก็ทำให้มันเข้าปากไว้หน่อยนะไปไปเสียเหรอดูหน้าวะจะเล่นทำไมแล้วเอาไปช่วยชื่อหน่อยนะครับวันนี้ถ้าเราทำงานเร็วเก็บได้หมดน่ะก็ปิดกล้องได้เลยรับเงินเสร็จแล้วเนี่ยรบกวนช่วยเร่งมือกันหน่อยนะครับแต่จริงแล้วนะดีสเล็ตครับไม่ต้องบอกรู้อ่ะดีสเล็ตอ่ะจำไฟโกหกป่ะไม่โกหกครับจำไฟครับเธอเซ็นชื่อดิThank you.
อดจดกลิ่นเหล้าหึงเชียวผมคิดถึงคุณมากเลยครับคุณเพียงขวัญคุณไม่ควรมาที่นี่ในสภาพแบบนี้ฉันบอกคุณแล้วไงคะแม้แต่ความเป็นเพื่อนเราก็จบลงไปแล้วคุณกลับไปเถอะค่ะไม่เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องผมขอถามผมไม่ทำอะไรให้คุณโกรธผมมีอะไรไม่ดีสู้คนอื่นไม่ได้ทำไมคุณต้องใจร้ายกับผมด้วยคุณขวัญก็คุณมีคู่มั่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะคุณรู้ได้ยังไงอะจริงใช่ไหมล่ะคะคุณควรกลับไปหาคู่มั่นของคุณปล่อยนะคะคุณยอดเดี๋ยวปล่อยค่ะคุณขวัญฉันบอกให้ปล่อยคุณยอดคุณขวัญอย่าแตะต้องน้องขวัญนะคุณอาจจ้ะเฮ้ยแกเป็นใครวะคิดจะมาจีบเพียงขวัญเหมือนที่เสียเพลงใช่ไหมดีเรามาเจอกันตัวต่อตัวหยุดนะคะหยุดเพียงขวัญทำไมคุณต้องบอกว่ามันด้วยหรือว่าแกกับฉันเรามาต่อยกันตัวต่อตัวใครแพ้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับคุณเพียงขวัญอีกสุภาพบุรุษเขาไม่ใช้กำลังกันหรอกนะครับเขาควรจับปฏิบัติต่อผู้อื่นเยี่ยงสุภาพชนคุณเมามากแล้วล่ะครับกลับไปก่อนเถอะน้องขวัญเขาได้ทำงานทำมาพูดดีไม่แน่นี่หว่าอย่าหลบหลังผู้หญิงดิวะแล้วเวลาเมาก็ไม่ควรมาหาผู้หญิงด้วยนะครับคุณจะทำให้ผู้หญิงเขาเสื่อมเสียเพราะว่าความขาดสติของคุณไม่ต้องมาพูดดีไม่กล้าใช่ไหมล่ะเฮ้ยหยุดไอ้พี่ปกติเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับขอโทษด้วยครับมานี่อะไรกูไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้ปล่อยเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะปล่อยระวังนะอย่าให้หนูขวัญเป็นไรนะไม่ได้นะครับผมครับได้ครับพร้อมนะครับแอคชั่นน้องขวัญชอบ
กินอะไรจ๊ะกินได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ที่ชอบมากที่สุดคือน้ำพริกแล้วน้องขวัญบ้านอยู่แถวไหนคะดิฉันยอมเจอกับคุณเพราะจดหมายที่คุณเขียนมาว่าแค่อยากรู้จักกับดิฉันที่น้องขวัญตอบจดหมายพี่ทุกประโยคพี่จำได้ขึ้นใจนะพี่รู้ว่าน้องขวัญยอมรับพี่แต่น้องขวัญยังไม่ยอมรับหลายเดือนที่เราเขียนจดหมายติดต่อกันดิฉันมองว่าคุณเป็นมิตรภาพจากแดนไกลระหว่างเราจะมีมิตรภาพระหว่างเพื่อนกับเพื่อนคนที่หวังดีต่อกันค่ะที่ดิฉันยอมให้คุณเรียกว่าน้องขวัญก็ถือว่าดิฉันให้ความสนิทสนมกับคุณมากกว่าคนอื่นแล้วนะคะพี่รู้จ้ะพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ล้ำเส้นที่น้องขวัญขีดเอาไว้แต่พี่ขอเขียนจดหมายมาหาน้องขวัญที่บริษัทหนังเหมือนเดิมได้ไหมพี่จะไม่ถามถึงครอบครัวและพี่จะไม่ถามถึงบ้านและพี่ก็จะไม่พูดถึงคุณพ่อของพี่อีกจันกับพ่อเพื่อนฉันเขามาช่วยดูแลเสื้อผ้าเครื่องสำอางเป็นไงบ้างอะขวัญจันกับพ่อไม่อยู่วันเดียวรุมเพียงขวัญหมาหมูชัดต่อไปเนี้ยใครกล้าแตะเพียงขวัญก็มาหยิบนวมพวกนี้ไปแล้วก็ไปชกกันหลังกองถ่ายตัวต่อตัวพวกเราก็ไม่ได้อยากนินทาหรอกนะแต่เพื่อนคนดีของเธอน่ะสิหาเรื่องใหม่ๆเด็ดดวงมาให้พูดถึงได้อยู่ทุกวันเลยวันเนี้ยก็พาผู้ชายคนใหม่มาอุดแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเขามาจีบเพียงขวัญถ้าไม่จีบเพียงขวัญจะจีบกับโปโลอย่างเธอหรือไงเออใช่อีตาคนนี้เขามาจีบฉันเนี่ยก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันไม่ชอบคุณยังจะมาให้ยายขวัญเป็นแม่สื่อแม่ชักให้อีกผู้หญิงเขาไม่รักตื้ออยู่ได้ลำคาญพี่ไผ่เองก็เหมือนกันไม่ต้องมานินทาเลยนะพวกพี่กำลังตกเป็นเครื่องมือของยายบงกฎนี่แม่บงกฎอกใหญ่รู้เอาไว้เลยนะว่าถึงยังไงหล่อนก็ไม่มีวันได้บทนางเอกหรอกอยากดังจันแกหาว่าฉันเป็นนางเอกเหรอฮะฟังไว้เลยนะทุกคนเพียงขวัญกับฉันจะไม่ออกไปจากกองถ่ายนี้เราถือว่าเราบริสุทธิ์ใจเรามาทำงานเรื่องเมื่อวานเนี้ยเพียงขวัญเขาไม่อยากเอาเรื่องเพราะว่าอยากให้งานเสร็จแต่ถ้ามีคราวหน้าฉันไม่ยอมฉันเอาเรื่องแน่ติ พ่อเถอะจันเสียมาแล้วอะไรอะไรจ้าทำอะไรกันอยู่ฉากสุดท้ายแล้วเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยจะชดตัวยังไงช่วยย้ายตุกกันไปทำงานหน่อยได้ไหมเงินกูว่าจ่ายไปบ้างแล้วนะพอคุ้มไม่คุ้มเอ้ยแม่มายืนกันแล้วมายืนเตี้ยทำไมอยู่เนี่ยไปทำงานไอ้เซ่ไอ้ตังค์ได้ทำอะไรจัดไฟจัดไฟแล้วทำไฟอะไรจัดไฟตะเกียงไอ้ถ้ากลางวันไม่ได้เปิดตะเกียงทำไมเรามาอะไรกลางวันผู้กำกับก็ย้ายตู่ทำงานด้วยไม่จริงแล้วกาแฟมาครับเชิญไฟพร้อมกล้องพร้อมเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีมา